ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมแรงเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพทางด้านการเกษตรหรือผู้ประกอบการนะครับที่มีตัวของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทำในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรของเรานะครับซึ่งครั้งนี้เหมือนที่พี่นกเล่ามาให้ฟังแล้วนะครับก็คือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่2แล้วโดยก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการทำร่วมงานกับสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลนะครับหรือเดป้าเนาะเรามีทำในเรื่องของเทรดฟันเรามีการพูดคุยกันในเรื่องของกลไกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเองทั้งในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเองนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาพบกับอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เขาเองก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้ทุนหรือสนับสนุนทางด้านการวิจัยอย่างที่ทุกท่านเคยได้ยินมาว่าสวก.เองเนี่ยอาจจะให้แค่เฉพาะนักวิจัยหรือเปล่าหรือตอนนี้เขามีกลไกอะไรเพิ่มเติมอันนี้เราก็จะได้มาฟังจากวิทยากรจากของสวก.นะครับก็ก่อนที่เราจะไปพบกับท่านวิทยากรนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่เต๊ะนะครับคุณปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมนะครับได้ขึ้นมากล่าวทักทายแล้วก็กล่าวเปิดกิจกรรมของเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญพี่เต๊ะเลยครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณภาวดีใจเอื้อนะครับที่วันนี้ได้สละเวลามาให้ข้อมูลกับทางด้านของกลุ่มสตาร์ทอัพก็จริงๆแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการจัดการครั้งที่2ที่เราอยากจะให้ทางด้านของกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินแกรนท์หรือจะเป็นรูปแบบร่วมลงทุนนะครับพอดีเนื่องจากทางด้านของโครงสร้างในการสนับสนุนเนี่ยทางด้านของที่ผ่านมาอาจจะใช้ให้เฉพาะเรื่องงานวิจัยแต่ตอนนี้คือมีการให้ทางด้านของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นวันนี้เราเลยเชิญทางด้านของสำนักงานพัฒนาวิจัยเกษตรมาช่วยให้ข้อมูลนะครับแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจรูปแบบกลไกในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมและถ้ามีคำถามก็อยากให้ท่านถามท่านทางด้านของทางวิทยากรและทีมงานนะครับได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับยังเป็นสถานการณ์โควิดอยู่นะครับแต่ว่าการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวธุรกิจของเราเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดรอได้แล้วนะครับก็หวังว่าเรื่องเงินทุนเหล่านี้นะครับและคิดว่าต่อไปนี้ครั้งที่3ครั้งที่4ก็จะพยายามจะหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและก็สามารถเข้าถึงเนี่ยมาประจำพันอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณภาวินีภาวดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณพี่เต๊ะนะครับคุณปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับที่ได้มากล่าวทักทายแล้วก็พูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่เต้เรียนครับก็คือการจัดกิจกรรมของเราเป็นครั้งที่2แล้วเนาะเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงในงานต่างๆที่เข้ามีบทบาทในการให้ทุนสนับสนุนต่างๆเข้ามานะครับก็วันนี้ทางสวก.เองก็เป็นอีก1 PMU นะครับก็คือ Program Management Unit นะครับก็คือหน่วยบริหารจัดการทุนทางด้านการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่ทางสวก.ดูแลโปรแกรมทางด้านการให้ทุนสนับสนุนทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะก็วันนี้เราได้พบกับท่านวิทยากรนะครับคุณภาวดีใจเอื้อนะครับผู้อำนวยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับก็ขออนุญาตเชิญท่านวิทยากรได้บรรยายแล้วก็พูดถึงกลไกแลกเปลี่ยนในช่วงนี้ได้เลยครับขอเรียนเชิญครับค่ะก็ต้องขอสวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะก็ต้องจริงต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทาง NAA ด้วยนะคะที่ได้เชิญทางฝั่งของสวก.นะคะหรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะมาพูดคุยกันอันนี้อยากให้เป็นลักษณะของการพูดคุยเพื่อที่จะแชร์ริ่งกันนะคะในเรื่องของกลไกการสนับสนุนทางการเงินนะคะที่ทางสวก.เรานะคะมีให้กับทางภาคเอกชนนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านพิธีกรหรือว่าคุณนกหรือทางคุณปริวัติบอกนะคะว่าด้วยความเข้าใจเนี่ย บางทีเนี่ยคนอาจเข้าใจว่าสวก.เราเนี่ยเราให้ทุนเฉพาะในส่วนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจในส่วนนี้ด้วยกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะนำเสนอในเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่ทางท่านทาง NAA ให้มานะคะเราจะพูดด้วยกันอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยอาจจะขอเกริ่นนำในส่วนของสวก.ให้ทราบนะคะเพราะว่าในที่นี้ก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสวก.เท่าที่ควรนะคะก็จะได้รู้จักในส่วนของสวก.มากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาของสวก.เราเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่3กับประเด็นที่4ซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญที่วันนี้จะมานำเรียนกับทางท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของแนวทางการให้ทุน
วิจัยของสวกเราเองนะคะรวมทั้งเรื่องกรอบแผนงานวิจัยปีงบประมาณ2566นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะเปิดแล้วค่ะนี้เราก็จะได้พูดกันในรายละเอียดตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะก็ในส่วนของตัวสวกเราเองนะคะเราเป็นหน่วยงานเหมือนกับ NAA เลยค่ะเป็นองค์การมหาชนนะคะซึ่งเราก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี2546นะคะก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะเราอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้กำกับในส่วนของการดำเนินงานของสวกเราเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในส่วนของสวกเรานะคะเรามีภารกิจหลักนะคะอยู่ด้วยกันอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเหมือนสไลด์มันจะไปเร็วกว่าปกติไหมคะดูขออนุญาตไปสไลด์แรกนะคะก็คือว่าสวกเราเองเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ทำภารกิจหลักอยู่3เรื่องนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรทั้งหมดเลยนะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการวิจัยด้านการเกษตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสวกเราเองเนี่ยเราให้ทุนมานะคะก็ครอบคลุมในส่วนที่เป็นทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเรามีในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของบุคลากรด้านการวิจัยด้านการเกษตรค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราให้ในเรื่องของทุนวิจัยนะคะอันนี้ต้องไม่แน่ใจทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอยู่จะเห็นสไลด์สลับไปมาไหมคะหรือว่าเห็นสไลด์ปกติไหมคะตอนนี้จะมีเห็นค่ะตอนนี้จะขึ้นเป็นภารกิจการสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมอะค่ะภายใต้3ภารกิจโอเคค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็มีภารกิจที่2ที่เมื่อกี้บอกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งอย่างพวกอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะก็สามารถที่จะมาขอในส่วนการรับทุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้วยได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเราให้แต่ทุนวิจัยทำวิจัยอย่างเดียวแต่จริงๆเราเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยนะคะมีทั้งทุนที่เป็นระยะยาวนะคะเป็นลักษณะของทุนปอตีปอโทปอเอกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำเป็นคอร์สนะคะระยะกลางระยะสั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการทำอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีเป็นหลักสูตรที่เรื่องของการพัฒนาในส่วนของอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราเรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะคะที่ทำเอ็มโอยูด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางมอเกษตรหรือว่ามอแม่โจ้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็มีการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ผลักดันเพื่อที่จะให้เรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยมีองค์ความรู้เพื่อที่จะสามารถรีสกิลอัพสกิลนะคะแล้วก็มีนิวสกิลสามารถที่จะไปพัฒนาในเรื่องการดำเนินงานได้ค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการส่งเสริมและก็สนับสนุนในเรื่องของสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตรนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางสวกเราเองเนี่ยเรามีในเรื่องของระบบทานะคะซึ่งระบบทาเนี่ยเราใช้เป็นในเรื่องของศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมนะคะเรื่องงานวิจัยด้านการเกษตรทั้งหมดนะคะของประเทศนะคะตอนนี้เรารวบรวมได้อยู่ประมาณสัก49หน่วยงานนะคะก็มีทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมกองต่างๆนะคะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมีพอสมควรที่จะให้ทางท่านที่ผู้เข้าร่วมนะคะสามารถที่จะไปซอร์ซิ่งในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยได้นะคะตอนนี้มีผลงานอยู่ประมาณเกือบ60,000กว่ารายการเลยนะคะก็ครอบคลุมที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าภารกิจหลักของสวกเราเนี่ยเราทำในเรื่องของการวิจัยทั้งหมดนะคะโดยในเรื่องของการให้ทุนนะคะเราก็มีการให้ทุนสไลด์ถัดไปค่ะเรามีการให้ทุนวิจัยนะคะในเรื่องของงานวิจัยด้านการเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่าเรื่องแล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการให้งบประมาณลงไปอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทแล้วก็มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วนะคะอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของงานวิจัยที่แล้วเสร็จนะคะประมาณสัก500กว่าโครงการค่ะซึ่งโครงการพวกนี้เนี่ยเรามีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีในเรื่องของการโปรเทคให้กับทางนักวิจัยหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมทำวิจัยกับสวกนะคะก็จะยื่นในเรื่องของตัวสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะหรือเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีเกือบประมาณ700กว่าคำขอแล้วนะคะแล้วก็เรามีการประเมินผลงานนะคะในส่วนที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยที่เราโฟกัสในเรื่องของตัวผลกระทบนะคะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเหล่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะมีการประเมินทุกๆปีนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ปูพื้นเบื้องต้นค่ะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งในส่วนของตัว
งานวิจัยของเรานะคะอย่างที่ทางคุณทาบอกว่าเราเนี่ยมีการให้ทุนซึ่งจริงๆเรามี PMU หลักๆอยู่ประมาณสัก9 PMU นะคะตอนนี้ NIA กับสวก.ก็เป็นหนึ่งใน PMU นั้นด้วยนะคะซึ่งแต่ละหน่วยงาน PMU เนี่ยก็จะมีภารกิจในการที่ให้ทุนเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะโดยที่สวก.เราเองเนี่ยเราเน้นในการให้ทุนเรื่องวิจัยด้านการเกษตรทั้งหมดนะคะโดยที่ TRL ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ TRLเรื่องของระดับความพร้อมของเทคโนโลยีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ TL 3ถึง4 5 6ขึ้นไปนะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่างานวิจัยเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ในเรื่องของต้นแบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกมาเป็นกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาในระดับที่เป็น Pilot Scale ได้นะคะโดยที่หน่วยงานที่จะมาขอรับทุนนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็หลากหลายนะคะอย่างที่เราเห็นในสไลด์นะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็มีทั้งในส่วนของภาคประชาสังคมหรือภาคเอกชนเองเดี๋ยวอันนี้อาจจะไปลงลึกตอนที่พูดในเรื่องของการให้ทุนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็มองว่านะคะสวก.เราเนี่ยเราก็มีมาตรฐานในการดำเนินงานนะคะเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของการได้รับรองในเรื่องของ ISO 9001นะคะแล้วก็ในเรื่องของ ISO 27001ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการบริหารงานที่เป็นงานวิจัยแบบมืออาชีพนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในเรื่องของสารสนเทศด้วยเพราะว่าการทำงานวิจัยก็ต้องมีเรื่องของข้อมูลตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของความโปร่งใสอันนี้เราก็ได้รางวัลในส่วนของ ITA นะคะก็ติดต่อกันนะคะ 2-3 ปีซ้อนเลยนะคะที่ระดับ AA นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของผลงานในส่วนของตัวองค์กรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสไลด์ถัดไปค่ะสวก.เราเองเนี่ยเรามีการส่งผลงานวิจัยนะคะหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่มีการร่วมงานกับทางสวก.นะคะไปประกวดในเวทีต่างๆเพื่อช่วยในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะของผลงานวิจัยให้กับตัวของผู้ประกอบการเองแล้วก็ตัวนักวิจัยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้นะคะอย่างที่ผ่านมาในปี64เรามีการส่งผลงานเข้าไปประกวดนะคะในเวทีต่างๆอย่างเวที Innovate นะคะซึ่งอันนี้เราได้ทั้งเหรียญทองนะคะ2เหรียญแล้วก็เหรียญเงิน2เหรียญซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่างานวิจัยพวกนี้เนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนนะคะในการเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่ดูในเรื่องของผลงานเนี่ยเขาก็จะดูว่ามันสามารถนำไปใช้ได้หรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของการทำในเรื่องของระบบปลูกนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกของกล้วยไม้นะคะหรือว่างานวิจัยทางการตรวจชุดตรวจในเรื่องของ GM นะคะมะละกอปลอดโรคค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่เราได้ทำแล้วก็มีการส่งงานเข้าไปประกวดมาหรือว่าสไลด์ถัดไปค่ะอย่างล่าสุดก็ที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เรามีการส่งผลงานเข้าไปได้ในส่วนของเหรียญ นะคะเหรียญทองอยู่3ผลงานแล้วก็เหรียญเงินอยู่1ผลงานนะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ภาพให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเราคงจะแนะนำให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่างบประมาณตรงนี้เนี่ยเรามีการสนับสนุนนะคะให้กับทั้งตัวนักวิจัยเองแล้วก็ผู้ประกอบการเองนะคะโดยที่สวก.เราจะสนับสนุนเป็นเงินในการที่ลงไปนะคะให้เข้าประกวดแต่ว่าปัจจุบันในอย่างโควิดเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเดินทางนะคะไม่ได้ไปเดินทางไปประกวดที่พื้นที่จริงถ้าเกิดปกติเนี่ยหรือไปต่างประเทศสวก.เราจะมีงบประมาณในการซัพพอร์ตตรงนี้ให้ด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากโควิดก็จะเป็นลักษณะของการปวดผ่านออนไลน์แทนนะคะไตรถัดไปค่ะซึ่งอย่างที่นำเรียนนะคะว่าสวก.เราให้ทุนในเรื่องของการวิจัยด้านการเกษตรจริงๆเรามีอยู่3ด้านหลักๆนะคะอย่างเงินของ NIA เองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะคะแต่ส่วนสวก.เนี่ยเราแบ่งงานวิจัยออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะโดยที่1คือเราเน้นในเรื่องของงานวิจัยเชิงนโยบายซึ่งงานวิจัยเชิงนโยบายเนี่ยก็คือเป็นงานในลักษณะที่มุ่งหวังในการที่จะให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้นะคะไปใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายไปจัดทำเป็นข้อมูลนะคะเพื่อซัพพอร์ตในการตัดสินใจในระดับนโยบายของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะที่เรายกตัวอย่างมาให้อันนี้จะเป็นเรื่องของ food loss นะคะซึ่งทางสวก.ก็ได้มีการทำในเรื่องของการประเมินความสูญเสียนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะซึ่งก็ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ผลสำเร็จของโครงการนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลในเรื่องของ food loss ของสินค้าเกษตรนะคะเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์ต่อในการที่จะให้โจทย์วิจัยเพื่อไปติดแก็บพวกนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจากผลงานนี้เนี่ยทางสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพนะคะรัตนราชสุดานะคะสยามบรมราชกุมารีท่านก็ได้นำข้อความนะคะในเรื่องของจากผลงานใจเราเนี่ยไปกล่าวในการประชุมตอนขององค์กรองค์การอาหารและเกษตรนะคะแห่งสหประชาชาติด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการพูดถึงความสำคัญของการทำเรื่องของการ
วิเคราะห์เรื่องของ food loss food waste นะคะซึ่งเป็นที่มานะคะที่เราจะไปเซตอัพในเรื่องของระบบอาหารแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของประเทศแล้วก็ของโลกด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนในเรื่องของกรอบระบบอาหารการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาระบบอาหารตลอดห่วงโซ่นะคะซึ่งอันนี้ก็มีการประชุมในเรื่องของเวทีสหประชาชาติสุดยอดผู้นำระดับอาหารโลกนะคะหรือว่า UN Food System Summit นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้มีการหยิบยกในเรื่องนี้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะคะก็ถือว่านี้เนี่ยเป็นผลงานวิจัยในเชิงนโยบายที่สองของเราได้มีการขับเคลื่อนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะหรืออย่างโครงการถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของประเทศไทยปลอดภัยเมืองทาสอันนี้เราให้ทุนกับทางสถาบันโภชนาการนะคะเหมือนไรมหิดลนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าการที่ทำงานวิจัยตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยไปขับเคลื่อนนะคะข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายนะคะแล้วก็ทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะทำเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปประกาศกระทรวงของสาธารณสุขนะคะในเรื่องของกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศใช้ไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมเรื่องอาหารไทยนะคะแล้วก็ประกาศใช้ไปเรียบร้อยเมื่อวันที่9มกราคม2562นะคะส่วนเรื่องถัดมานี่จะเป็นในเรื่องของ RPET ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การประเมินความปลอดภัยแล้วก็พัฒนาวิธีทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ทางสวกเราให้ไปนะคะเพื่อที่จะให้ทางอย.ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเนี่ยนำผลงานใจนี้นะคะไปจัดทำเป็นร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็แนวทางการประเมินประสิทธิภาพนะคะของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำเป็นประชาวิจารณ์ร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปทำให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยช่วยปลดล็อกให้สามารถใช้อาเพสในการบรรจุอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้นะคะในขณะเดียวกันอันนี้เราก็ช่วยในเรื่องของการลดการใช้เวอร์จินพลาสติกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของงานวิจัยเชิงนโยบายนะคะถัดไปนะคะจะเป็นงานวิจัยประเภทที่2คือเชิงสาธารณะค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่เรามุ่งเน้นนะคะในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนในเชิง area based นะคะโดยมุ่งหวังในการที่จะให้เกิดประโยชน์กับทางเกษตรกรหรือก็ชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะโดยที่ตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเรายกออกมาให้ดูนะคะโดยเน้นอย่างเรื่องแรกเนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ในพื้นถิ่นนะคะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวซึ่งเราไปเพิ่มวันอัปเดตให้กับตัวข้าวที่เป็นข้าวพื้นถิ่นจากภาคเหนือเนี่ยอย่างโครงการแรกนะคะเป็นเรื่องของข้าวเหนียวเขี้ยวงูซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพืช GI ที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสวกก็ได้ไปบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีนะคะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ร่วมกับทางฝั่งของจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้ตัวงานวิจัยตัวนี้นะคะเกิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะผลิตขายได้นะคะซึ่งใช้แบรนด์นะคะตอนนี้ก็มีการสร้างแบรนด์แล้วก็มีการให้ทางผู้ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งเขาไปผลักดันอยู่4อำเภอในจังหวัดเชียงรายนะคะก็สามารถที่จะสร้างเป็นต้นแบบสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะแล้วก็ขายในโมเดิร์นเทรดในปัจจุบันรวมทั้งอย่างของไร่สิงห์สปาร์คนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบปัจจุบันนี้ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของข้าวเหนียวเขี้ยวงูอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะคะเขาสามารถพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าตลาดมีความต้องการตลาดนำการผลิตนะคะเขาสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายได้นะคะอยู่ที่ราคาเนี่ยสูงขึ้นเป็น2เท่านะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเกษตรกรบ้านเรานะคะหรืออย่างโครงการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสาลีนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ทำที่ภาคเหนือเช่นกันนะคะเราไปเน้นในเรื่องของการช่วยเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็สร้างในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะคะแล้วก็ทำตรงนี้ขึ้นมามีการแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดทั้ง2โครงการนี้เนี่ยเราเน้นการขับเคลื่อนร่วมกันกับทางชุมชนนะคะแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้มีการสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผู้นี้ง่ายก็คือสามารถทำเป็น SME ย่อมๆในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็สามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งอีก2รายการนี้ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นภาพนะคะก็คืออันนี้เป็นข้าวหอมมะลิระยะเม่านะคะแล้วก็ข้าวสามรวดพัทลุงอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาในเรื่องของใช้เรื่องของการตลาดนำการผลิตนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปช่วยซึ่งทั้งหมดและนี้เนี่ยจะมีการทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีขายเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เราเข้าไปช่วยโดยการที่ดูตั้งแต่เทคโนโลยีตลอดตั้งแต่กระบวนการ
ปลูกกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็แปรรูปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้ชุมชนหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เรานำเทคโนโลยีไปและสิ่งสำคัญค่ะก็คือสร้างให้เขาเนี่ยมีความเป็นผู้ประกอบการรายย่อยได้ในพื้นที่นะคะซึ่งสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เป็นในลักษณะที่เป็นสตาร์ทอัพย่อมได้เลยค่ะสไลด์ถัดไปค่ะส่วนอันนี้นะคะอาจจะทำให้เห็นภาพในเรื่องของการทำงานกับทางพื้นที่ที่เป็นลักษณะของการไปช่วยยกระดับพื้นที่สูงนะคะซึ่งอันนี้เราทำร่วมกับโครงการหลวงถ้าท่านเคยเห็นที่เป็นน้ำเก๊กฮวยของโครงการหลวงของดอยคำนะคะขายอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการที่เรานำงานวิจัยเรื่องของเครื่องอบแห้งนะคะไปช่วยในการยกระดับการผลิตแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการผลิตในเรื่องของการทำเก๊กฮวยแห้งนะคะแล้วก็ดอกคำใหม่ป้อนกลับให้สู่กับทางบริษัทดอยคำนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นน้ำเก๊กฮวยที่เราเห็นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะโดยที่ลดการสูญเสียนะคะแล้วก็ปริมาณสารตัวน้อยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เท่ากับว่าเป็นพลิกชีวิตของเกษตรกรหรือว่าคนในพื้นที่สูงเนี่ยจากที่เขามีรายได้นะคะไม่เยอะมากแล้วก็ทำการผลิตได้น้อยๆนะคะเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปนะคะโดยที่เรามอบเครื่องอบแห้งนะคะจำนวน8เครื่องไปให้นะคะโดยผ่านทางมูลที่โครงการหลวงนะคะก็สามารถที่จะไปช่วยยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชนได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้อาจจะขอเรียกไปไวๆเพื่อที่จะให้แค่รับภาพในเหตุการณ์เห็นภาพของงานแจกเกษตรกรนะคะสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะอันนี้จะเป็นแนวเครื่องจักรกลซึ่งอันนี้เนี่ยเรามีการทำในลักษณะของเครื่องจักรกลที่เป็นเครื่องจักรกลแบบง่ายๆเกษตรกรสามารถผลิตได้ต้นทุนไม่สูงมากนักนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้เองโดยที่ใช้วัตถุดิบที่หาไม่ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องใช้ได้จริงแล้วก็มีการทดสอบในพื้นที่ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามีการลงไปอบรมนะคะอยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าก็ครอบคลุมเกือบทั้งภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคใต้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะจริงๆอันนี้เน้นการที่ปลูกข้าวนะคะก็จะโซนอยู่ทั้งภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเป็นหลักนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามีการทำทดสอบแล้วก็วิเคราะห์เรื่องต้นทุนชัดเจนนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ทำซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยถ้ามีสตาร์ทอัพหรือมีตัวอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่สามารถที่จะผลิตและทำเป็นเหมือนกับให้บริการในทีมของแต่ละพื้นที่ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบริการแบบใหม่ที่เรียกว่า service provider ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องผลิตกันทุกๆบ้านนะคะก็อาจจะทำเป็นการทำร่วมกันได้ซึ่งอันนี้วิเคราะห์แล้วว่ามันช่วยลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปได้นะคะต่อไร่เนี่ยเป็นประมาณ20กิโลต่อไร่เลยนะคะแล้วก็ทำให้ต้นทุนลดรวมที่สำคัญก็คือช่วยแก้ปัญหาแรงงานซึ่งตอนนี้เราก็มีปัญหาแรงงานในภาคการเกษตรค่อนข้างเยอะนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของตัวโภชนาโคนมอันนี้เน้นเรื่องของอาหารสัตว์นะคะซึ่งเราก็รู้ว่าปัจจุบันในปัญหาเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าต้นทุนสูงก็มีผลต่อให้ทำเกษตรกรเวลาที่มีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าขาดทุนเพราะว่าต้นทุนมันจะเยอะมากนะคะอันนี้เรามีการทำในเรื่องของโภชนาโคนมนะคะออกมาซึ่งต้องบอกเป็นฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ของภูมิภาคอาเซียนนี่นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบในการเกษตรทำนะคะแล้วเราก็ร่วมกับสหกรณ์ควรนุ่งต่างๆนะคะในการที่จะช่วยขับเคลื่อนตรงนี้นะคะอันนี้ก็มีการอบรมให้กับเกษตรกรแล้วก็มีการจัดทำเป็นคู่มือออกมาแล้วนะคะก็ถ้ามีใครสนใจอยากรู้ข้อมูลนี้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็สไลด์ถัดไปค่ะในส่วนของตัวอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของระบบกักเก็บน้ำมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราไปทำในเรื่องของระบบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำนะคะในพื้นที่สูงค่ะสไลด์ถัดไปค่ะสุดท้ายค่ะจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของเชิงพาณิชย์อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับท่านที่อยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะงานวิจัยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เราทำกับภาคเอกชนซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีการอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่ยังเป็นลักษณะที่ภาคเอกชนเนี่ยมารับไลเซนส์ไปนะคะซึ่งเราก็จะมีทั้งในกลุ่มที่มันเป็นประเภทอาหารหรือว่าที่เป็นไม่ใช่อาหารเช่นพวกเครื่องสำอางเรื่องระบบการจัดการเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะเรื่องของฟู้ดเนี่ยเราก็มีส่วนใหญ่ก็คือเราเน้นการเอาวัตถุดิบทางการเกษตรนะคะมาแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมอย่างที่เราเห็นนะคะมีทูฟิตอันนี้เนี่ยจะเป็นข้าวเกรียบที่เอาปลาทูนะคะมาทำให้เป็นข้าวเกรียบแล้วก็สามารถที่จะไปตีตลาดนะคะอันนี้ก็เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คุณแอนนะคะ
JKN เนี่ยก็เอาไปช่วยในการทำแบรนด์อยู่นะคะหรือว่าเรื่องของตัวน้ำนมข้าวนะคะซึ่งเราทำออกมาเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีการไปทำตลาดในประเทศจีนแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางเราก็เน้นเอาวัตถุดิบทางการเกษตรมาทำเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างที่เห็นส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นส่วนมากแล้วก็ใช้วัตถุดิบหลักก็คือพวกข้าวหรือว่าอย่างบางตัวเนี่ยใช้ดอกไม้นะคะมาทำดอกไม้สีเหลืองดอกไม้ที่เป็นพวกดาวเรืองหรือต่างๆมาสักษานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยในพวกเชิงพาณิชย์ที่เรามีการผลักดันร่วมภาคเอกชนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะมีการอย่างที่นำเรียนค่ะเราจะมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับทางภาคเอกชนซึ่งอันเนี้ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยว่าสวกรจะมีการให้กับภาคเอกชนเนี่ยเอาไปผลิตมีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรามีการคอนแทคไปแล้วนะคะอย่างล่าสุดเป็นเรื่องของอาหารทางการแพทย์นะคะซึ่งอันนี้ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักจะทดแทนพวกเอนชัวที่เราคุ้นๆกันนะคะแล้วก็มีการนำเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยเราก็มีการทำในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็มีการไลเซนส์ให้กับบริษัท BOD Biotech จำกัดแล้วนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการทำในเรื่องของตัวสมุนไพรนะคะเป็นสารสกัดออกมาเป็นตำรับยาเพื่อรักษาแผลของคนที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งอันนี้ก็เราร่วมกับทางอาจารย์ที่ทางฝั่งของบอนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทขาวละออมีสัดจำกัดไปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่นำเรียนไปนะคะเป็นการปูพื้นให้เห็นว่าสวกที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทำงานยังไงแล้วก็มีเรื่องของการผลักดันนะคะในเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยทั้ง3เชิงนะคะแล้วก็เรามีการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์จริงจริงจังนะคะโดยที่ผ่านกลไกนะคะในเรื่องของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญเนี่ยเราต้องมีภาคีเครือข่ายนะคะในการที่มาร่วมซึ่งก็สวกส่วนหนึ่งนะคะสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนนะคะมาร่วมกันทำแล้วก็ช่วยกันกับเพื่อนนะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เน้นเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับภาคการเกษตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการการเกษตรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนะคะที่จะต้องช่วยกันในเรื่องของการผลักดันในการเอานวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ทำให้ภาคการเกษตรเราพึ่งพาตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นการปูพื้นนะคะในส่วนที่หนึ่งที่สองนะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของแนวทางการให้ทุนใจของสวกนะคะก็ต้องนำเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยจากที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่งานวิจัยของเราเนี่ยมันจะมาจากฝั่งซัพพลายไซด์จะเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะให้ทุนใจของสวกนะคะเรามองมิติใหม่อยู่5เรื่องหลักด้วยกันนะคะก็คือว่า1เรามองว่างานวิจัยเนี่ยคุณภาวดีพักทานน้ำหน่อยมั้ยคะเห็นเสียงแห้งได้ค่ะพอดีระหว่างนี้เดี๋ยวคุยกับเห็นมันเสียงแห้งจะพักทานน้ำหน่อยมั้ยได้ค่ะพอดีอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ภูมิแพ้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะใช่เปิดพักทานเหมือนมีใครพอเข้าใจสวกเพิ่มขึ้นไหมคะเลยตัดบทเห็นเสียงแห้งเลยบอกอยากให้ทานน้ำเห็นบอกว่ามีอยากได้สไลด์เดี๋ยวส่งสไลด์ให้นะคะในทางฝั่งของทาง NIA นะคะเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้แชร์ไปให้ก็เดี๋ยวให้น้องส่งให้ทางทีมงานเพื่อที่จะได้แชร์กับผู้เข้าร่วมได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะมีค่ะก็จริงๆที่อยากเสียเวลาในช่วงแรกสักประมาณสัก20นาทีเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เข้าใจในมุมของสวกนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนก็ยังเข้าใจสวกบางทีไปสลับกับสกวแต่ปัจจุบันสกวไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นสกสวซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็ถ้าบางทีเนี่ยก็จะเข้าใจว่าให้สวกเป็นหน่วยงานเดียวกันนะคะคราวนี้ชัดเจนว่าเราเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนด้านการเกษตรเป็นหลักนะคะโดยที่ประเด็นถัดมาเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้นะคะก็คือว่าในส่วนการให้ทุนต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการให้ทุนเหมือนที่นำเรียนนะคะเรามาจากฝั่งซัพพลายไซด์ซะส่วนใหญ่ก็คือเป็นฝั่งของนักวิจัยเนี่ยที่อยากทำเอางี้เราเปลี่ยนใหม่ค่ะเรามาจากฝั่งดีมานด์ไซด์ซึ่งอันเนี้ยต้องได้ความร่วมมือจากทางฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพเพราะว่าจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ประโยชน์บางทีเนี่ยเป็นผู้ใช้ประโยชน์เลยด้วยซ้ำนะคะจะเข้าใจถึงปัญหาอะไรนี้เนี่ยการทำงานวิจัยที่สวกจะสนับสนุนปัจจุบันเนี่ยเราเน้นฝั่งนี้เป็นหลักนะคะเป็น priority แรกๆเลยต้องตอบโจทย์ประเทศตอบโจทย์สังคมแล้วก็ตอบโจทย์ภาคเอกชนค่ะแล้วก็เน้นนี่การทำงานนะคะจะต้องมีการบูรณาการกันคือบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีงานวิจัยเนี่ยเราไปเดียวคือเราใช้ศาสตร์เดียวแต่ว่าบางทีงานวิจัยบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้หลายศาสตร์รวมกันทั้งฝั่งของวิศวกรรมด้วยนะคะทั้งเรื่องการแพทย์ด้วยมารวมกันอันนี้เนี่ยต้องมีการอินทิเกรตงานวิจัยร่วมกันนะคะเราสนับสนุนให้มีการบูรณาการอาจจะเป็นลักษณะ
ภาคเอกชนร่วมกับทางนักวิจัยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดการทำในเรื่องของการร่วมทุนที่เรามีการให้งานวิจัยปัจจุบันอยู่นะคะมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเป็นเรื่องย่อยแล้วก็ต่างคนต่างทำไม่สามารถที่จะมารวมกันได้นะคะเรื่องที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราอยากให้โฟกัสนะคะในการที่จะทำงานคือไม่อยากให้ทำสเปกสัมผัสคืออยากให้ชัดเจนในเอาท์พุตที่ต้องการที่จะได้นะคะแล้วก็เน้นงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยที่ใช้ได้จริงนะคะต้องเป็น appropriate technology คือจะใช้ในพื้นที่ไหนใช้กับกลุ่มไหนก็ต้องตรงกับทางกลุ่มนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราเน้นแค่ทำ paper ทำไรซึ่งที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะรู้สึกว่างานวิจัยส่วนใหญ่เน้นที่การทำ paper หลักแต่ตอนนี้เราต้องเน้นในเรื่องของการเอาไปใช้ให้เหมาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอย่างที่ได้นำเรียนว่า TRL เนี่ยของสวกเราจะอยู่ที่ประมาณ TRL 10ขึ้นไปนะคะเพื่อมุ่งเน้นให้ได้เป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ประมาณถึงประมาณสัก TRL 7นะคะเพื่อที่จะส่งให้ต่อให้กับหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงานที่ไปขยายผลอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ทางคุณนพพูดอย่างบพค.นะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการ scale upเป็นระดับอุตสาหกรรมนะคะอาจจะเป็นในระดับ TRL 8ถึง9เราก็จะส่งหมายต่อให้ตรงนี้ได้เพื่อที่ให้เกิดการทำงานเชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานที่ให้ทุนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถให้ในระดับที่เป็น pilot scale ได้นะคะคือพูดง่ายคืออาจจะได้ต้นแบบมาแต่ต้องไป test run ในบางส่วนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สวก.เรามีแนวทางการให้ทุนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราเน้นการนำไปใช้ประโยชน์จริงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางของเกษตรกรนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานใจขึ้นหิ้งนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะต้องใช้ได้จริงกับเกษตรกรระดับนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในวงการเขาเรียกว่าวงการเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองผู้ประกอบการเองนะคะต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยทางสวกเรามุ่งเน้นที่จะให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยเข้ามาร่วมต้นตั้งแต่ทำวิจัยนะคะเพราะว่าเราจะได้ตอบโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาเร่งด่วนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้เราเห็นปัญหาเรื่องหมูแพงปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงหรือเรื่องโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชเองหรือว่าสัตว์เองอันนี้เป็นเรื่องที่สวก.เราให้ความสำคัญนะคะโดยที่องค์รวมของทั้งหมดที่เขียนอยู่ในสไลด์ทั้ง7ประเด็นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือถ้างานวิจัยที่มาขอทุนเรานะคะสามารถตอบโจทย์ได้ในแนวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สวก.เราให้การพิจารณาเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็นำเรียนนะคะในที่ประชุมอันนี้ให้เห็นภาพในเรื่องของโครงการใจที่สวก.เรามุ่งเน้นคราวนี้เนี่ยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าหน่วยราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้นที่เป็นคนที่ได้ขอทุนจากสวก.อันนี้นำเรียนนะคะว่าในส่วนของสวก.เองเนี่ยเราให้ทุนใจกับที่เป็นบุคลากรที่เป็นเหมือนบุคคลเองเลยนะคะมาขอทุนก็ได้หรือเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของบริษัทห้างส่วนจำกัดหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่เมื่อกี้ก็เห็นก่อนเข้ามาจะมีที่ท่านที่เรียนปริญญาเอกอยู่นะคะซึ่งถ้าถามว่านี้เนี่ยสนใจที่จะมาขอทุนวิจัยในลักษณะที่เป็นบุคคลก็สามารถที่จะมาขอได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบที่เราคุยกันว่าเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็อยู่ในสิ่งที่สวก.เรามุ่งเน้นนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ทุนกับภาคเอกชนไปแล้วที่อนุมัติเงินไปแล้วด้วยนะคะก็มีประมาณเกือบ30โครงการได้แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีคละกันทั้งในส่วนที่เป็นเชิงนโยบายสาธารณะแล้วก็พาณิชย์นะคะดังนั้นท่านที่เข้าร่วมวันนี้ก็สบายใจได้ค่ะว่าถ้ามีงานวิจัยดีๆแล้วอยากที่จะหาทุนวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะขอทุนกับสวก.ได้แต่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันนะคะว่าแล้วขอทุนแล้วมันก็ต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะคะก็คือว่างานวิจัยที่ทางสวก.เราให้นะคะอย่างที่นำเรียนว่ามันมี3เชิงนะคะแล้วเราเนี่ยก็โฟกัสการให้ทุนแบบตลอดห่วงโซ่นะคะซึ่งคำว่าตลอดห่วงโซ่นะคะแปลว่าอะไรคะเรามองทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็อยากให้เห็นภาพชัดเจนว่าอย่างต้นน้ำเนี่ยเราให้ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็พวกเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลากหลายมากเลยค่ะในเรื่องของตัวปรับปรุงพวกเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องพันธุ์สัตว์เรื่องอะไรต่างๆนะคะหรือกลางน้ำอันนี้เนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพวกเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะคะเรื่องของ precision ต่างๆเรื่องของโรงเรือนระบบต่างๆที่เอาเข้ามาช่วยในเรื่องของการคาดการณ์นะคะพวกนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งนั้นซึ่ง
ตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพไทยเก่งๆหลายคนนะคะทำในเรื่องของตรงนี้เยอะมากนะคะก็เป็นเรื่องที่สวท.เราให้ความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยนะคะก็เผื่อว่าท่านไหนเนี่ยอยู่ในส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้นะเขาก็สามารถที่จะลองเข้ามาคุยกับสวท.ได้นะคะหรือเรื่องปลายน้ำอันนี้เราเน้นเรื่องของการเพิ่ม value addedในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะเรื่องของระบบโลจิสติกทางห้างการเกษตรซึ่งจริงๆพวกนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยระบบโลจิสติกเนี่ยมันได้ทั้งในส่วนที่เป็นการพัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้หมดเดี๋ยวอันอาจจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับงานวิจัยที่เป็นในลักษณะที่เป็นตลอดห่วงโซ่นะคะที่เราก็สนับสนุนทุนมาเพื่อให้เห็นภาพชัดนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเรื่องตัวสมุนไพรเรามีการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำนะคะเรื่องของการพัฒนาพันธุ์เรื่องดูเรื่องตั้งแต่จีโนมนะคะเรื่องมาถึงการแปรรูปในระดับต้นนะคะทำเป็นสารสกัดเบื้องต้นจนไปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เรามองตลอดห่วงโซ่นะคะของตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะแล้วก็จะบอกว่าในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเริ่มมีภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่นำเรียนเบื้องต้นการทำงานวิจัยเนี่ยบางทีนักวิจัยทำคนเดียวไม่ได้นะคะต้องมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์นะคะเข้ามาร่วมอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยงานวิจัยทั้ง2 3ส่วนนะคะทั้งต้นน้ำกับน้ำปลายน้ำเนี่ยเราก็มีทางฝั่งของยูเซอร์เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็จะทำให้งานวิจัยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะสไลด์ถัดไปค่ะหรืออย่างเรื่องของการทำเรื่องของเครื่องวัดความแก่อ่อนของทุเรียนนะคะอันนี้เราก็มีการร่วมมือกับทางกลุ่มที่เป็นยูเซอร์เช่นเดียวกันก็คือทางสมาคมต่างๆพวกสมาคมทุเรียนไทยสมาคมผู้ประกอบการนะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นว่าถ้าเราสามารถทำเครื่องวัดความแก่อ่อนของทุเรียนได้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาที่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนก่อนที่จะถึงกำหนดนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหากับเกษตรกรเวลาไปขายราคาตกต่ำนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีปัญหาว่าเวลารับซื้อก็ไปเจอทุเรียนอ่อนนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าทำตัวงานวิจัยตรงนี้ออกมาได้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการที่ทำในเรื่องของโลคัสบรรจุหรือว่าทุเรียนแปรรูปนะคะแล้วก็ดึงสมาคมเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการที่จะทำวิจัยใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเข้าไปนะคะโดยที่เรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้แค่โครงการเดียวนะคะทำเรื่องของเครื่องวัดความแก่ของทุเรียนเนี่ยทำงานวิจัย4โครงการแล้วมาอินทิเกรตกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่เราทำขึ้นมานะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็หวังว่าให้มันได้เป็นตัวต้นแบบเครื่องวัดแก่อ่อนทุเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างเราทำในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทุเรียนใช้ถัดไปค่ะก็มีเหมือนกันนะคะที่เราทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาอันนี้ก็ช่วยอยู่ในการบริหารจัดการในส่วนทุเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดิฟเทคตัวนึงที่สวท.เราให้ทุนไปค่ะสไลด์ถัดไปค่ะคราวนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่เราคุยกันเรื่องเครื่องของวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนนะคะซึ่งเราจะทำเป็น2แบบก็คือเป็นแบบ portable พกพาไปไหนได้ใช้ในสวนได้หรือว่าเป็นสายพานลำเลียงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมนะคะจะเห็นว่าเรามีงานวิจัยตรงนี้ทำร่วมกับมหาลัย 2-3 มหาลัยนะคะเพื่อให้ออกมาเป็น1ผลงานที่ดีค่ะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราบอกก่อนว่าในส่วนของภาคเอกชนนะคะตอนนี้เนี่ยที่เป็นความร่วมมือกับทางสวกรค่ะเราเป็นกลไกที่ร่วมกันเนี่ยเรามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเราว่าบางอย่างเนี่ยเอกชนเนี่ยหรือว่าสตาร์ทอัพเป็นคนที่รู้ประเด็นปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยมีโน้ตฮาวอยู่แล้วแต่มีความจำเป็นที่อาจจะต้องทำงานร่วมกับภาคที่เป็นภาควิชาการเป็นมหาลัยเป็นอาจารย์เป็นหน่วยงานกรมกองต่างๆคนที่เข้ามารับทุนสวก.อาจจะเป็นหน่วยงานทางฝั่งของมหาวิทยาลัยก็ได้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะเราทำงานวิจัยร่วมกับทางฝั่งของมหาวิทยาลัยแต่มีภาคเอกชนมาร่วมนะคะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเราใช้คำว่าเครือข่ายเลนซึ่งเป็นเรื่องของการลงไปซัพพอร์ตในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรอาหารโดยที่ใช้เครือข่ายเนี่ยค่ะเป็นคนทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนโจทย์ทุกอย่างจากภาคเอกชนโดยที่เอกชนเนี่ยมีการลงเงินนะคะในเรื่องของการสนับสนุนทุนค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำงานวิจัยไปด้วยกันกับนักวิจัยเลยนะคะแล้วก็พอผลผลิตออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งกลไกนี้เราใช้เป็นเราเรียกว่าเป็นการร่วมทุนวิจัยนะคะเพื่อที่จะช่วยภาคเอกชนบางทีเนี่ยภาคเอกชนอาจจะ
ไม่ต้องลงเงิน 100% ในการที่จะทำวิจัยเรื่องหนึ่งนะคะสวกสามารถช่วยไปซัพพอร์ตตรงนี้ได้นะคะโดยที่เราก็จะมีสัดส่วนในการที่จะให้เงินงบประมาณนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่เราทำกับภาคเอกชนมาแล้วนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะร่วมทุนประมาณ 20% นะคะแล้วก็เน้นอย่างที่นำเรียนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอาหารนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขามีการนำผลงานวิจัยไปผลิตแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลิตตรงนี้ได้อยู่ประมาณ5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านไป5ปีแต่ในระหว่างนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยสามารถที่จะใช้ผลงานนี้ไปผลิตได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นการร่วมทุนเข้ามานะคะซึ่งโดยหลักการปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สวกเราใช้หลักเกณฑ์การร่วมทุนอยู่ด้วยกันอยู่5รูปแบบนะคะสไลด์ถัดไปค่ะก็คือว่าการร่วมทุนเนี่ยสามารถที่จะร่วมทุนทั้งแบบ in cash in cash ก็คือเป็นตัวเงินนะคะหรือว่าเป็น in kind ก็คือในเรื่องของการร่วมลงมาโดยใช้สถานที่ใช้บุคลากรนะคะหรือว่าอาจจะใช้วัตถุดิบของทางบริษัทเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีสัดส่วนว่าถ้าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีงบประมาณที่จะร่วมไม่เยอะมากนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมแต่ว่ากรรมสิทธิ์ในการที่จะได้จากทรัพย์สินในบัญญานี้อาจจะยังไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้า 15-30% เนี่ยอันนี้เราจะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนเนี่ยสามารถนำไปผลิตได้เลยนะคะแบบ non exclusive คือไม่จำกัดเพียงผู้เดียวนะคะโดยมีระยะเวลา5ปีนะคะแต่ถ้าเอกชนบอกว่านี่ผมอยากที่จะร่วมลงเงินมากขึ้นแล้วก็อยากเอางานวิจัยนี้ไปใช้ได้เกิดประโยชน์ตลอดระยะเวลาไม่ต้องมีการมาคุยกันใหม่นะคะ5ปีมันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะร่วมทุนเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 30-50% นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วก็ได้สิทธิ์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตลอดระยะเวลาของทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะคะขึ้นอยู่ว่าอันนั้นเนี่ยจบทรัพย์สินทางปัญญาแบบไหนนะคะพูดง่ายๆคือตลอดชีวิตเลยอะในการที่จะใช้แต่ถ้าสมมติบางทีมีเหมือนกันภาคเอกชนบางรายมีบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียของผมแล้วอยากที่จะใช้เองคนเดียวไม่อยากให้รายอื่นมาหรืออยากจะขอเวลาในการทำการตลาดก่อนอันนี้อาจจะลงเงินเพิ่มมามากขึ้นนะคะเป็น 50-70% โดยที่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการใช้ผลงานใจเนี่ยแต่เพียงผู้เดียว5ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาเจรจากันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มองว่า5ปีเนี่ยสามารถที่จะไปทำการตลาดหรือว่าพูดง่ายคือสร้างรายได้กับคืนให้บริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่4ส่วนแบบที่5เนี่ยอันนี้คือลงเงินเยอะเลยค่ะมากกว่า 70% ก็คือจะได้กรรมสิทธิ์ร่วมนะคะในเรื่องของการใช้ผลงานวิจัยด้วยตลอดระยะเวลารายเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยเราทำเปิดช่องไว้เพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสวกเราเนี่ยจะใช้หลักเกณฑ์เดียวก็คือร่วมทุน 20% แล้วให้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์5ปีแต่ก็มีภาคเอกชนหลายรายที่บอกว่าอยากที่จะได้สิทธิ์มากขึ้นไม่อยากเจรจาใหม่แต่สามารถที่จะลงเงินเพิ่มได้อันนี้ก็เป็นการเปิดช่องให้กับภาคเอกชนนะคะสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งในรูปแบบไหนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้จะดีสำหรับภาคเอกชนที่มีความต้องการอยากจะพัฒนาโจทย์วิจัยหรือว่าทำงานวิจัยหรือลองทดสอบทำงานวิจัยอะไรสักอย่างแล้วอยากที่จะให้ทางหน่วยงานภาครัฐคือสวกเนี่ยลงไปช่วยคุณไงคือร่วมทุนกันทำนะคะช่วยลดความเสี่ยงให้กับภาคเอกชนเพราะถ้าภาคเอกชนลงเอง 100% อันนี้ก็น่าจะเหมือนกับว่าพอผลงานจะออกมามันก็มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเอกชนลงเอง 100% แต่นี้เนี่ยคุณไงคือเป็นเหมือนเมนูให้เลือกนะคะสามารถที่จะให้สวกลงไปร่วมได้นะคะในเรื่องของการสนับสนุนทุนใช้ในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้เอกชนนะคะได้มีรูปแบบหลากหลายในการที่จะพิจารณานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่ร่วมแบบนี้นะคะ in cash in kind อยู่ประมาณเกือบร้อยกว่ารายแล้วนะคะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นฝั่งเรื่องอาหารก็เยอะอาหารตอนนี้จะเยอะมากค่ะแล้วตอนนี้หลักๆก็เริ่มจะมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวอื่นด้วยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นบริษัทอัครพันธ์นะคะที่มาร่วมทำวิจัยกับเราอันนี้ก็ร่วมประมาณสักเกือบ 30% นะคะแล้วก็ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรืออย่างบริษัทที่เป็นเบทาโกเนี่ยก็มาทำในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของปรับปรุงเรื่องคุณภาพแป้งกรีกของไส้กรอกแซงฟิลเตอร์ไข่ไข่มันต่ำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเวลางานวิจัยไปเนี่ยจบออกมาเขาก็จะมีสิทธิ์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างที่ได้นำเรียนข้างต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยนะคะ
หรือว่าแม้กระทั่งที่ไม่ใช่อาหารนะคะเป็นเรื่องระบบต่างๆอันนี้ก็มีเหมือนกันที่เรามีการร่วมทุนกับภาคเอกชนนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะอยู่สัดส่วนประมาณสัก 20% นะคะยังไม่เยอะมากแต่หลังจากที่เราเปิดหลักเกณฑ์นั้นใหม่มากขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเอกชนที่ร่วมทุนกับเรานะคะในสัดส่วนที่มากขึ้นอย่างยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีการให้ทุนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี Geomics นะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของการเก็บรักษาพวกเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งอันนี้เนี่ยเราร่วมกับบริษัทเจไตนะคะแล้วก็เจไตเนี่ยมาสนับสนุนทุนอยู่ที่ประมาณสัก 30% นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนตัวนี้โดยให้กับทางสวทช.เป็นนักวิจัยในการทำนะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าในรูปแบบใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในภาคเอกชนเวลาที่เรามองว่าเราไม่อยากลงทุน 100% อยากให้ภาครัฐมาช่วยร่วมสนับสนุนทุนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแรกนะคะที่ทางภาคเอกชนพิจารณาได้หรืออย่างแบบที่สองคือไม่ภาคเอกชนอยากขอทุนเองเลยคือทำเองฉันมีทีมงานครบถ้วนนะคะสามารถที่จะทำวิจัยได้มีความพร้อมนะคะก็จะเข้าในรูปแบบที่สองก็คือมาขอทุนกับสปกรเลยอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่นักวิจัยจะไม่ใช่ทีมของฝั่งหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะคะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะสัก 2-3 โครงการนะคะซึ่งก็บางอันก็มีการอนุมัติไปแล้วนะคะอย่างอันแรกนี่เป็นบริษัท Mad อะไรดีจำกัดนะคะเขาทำเป็นเหมือนกับ e-commerce platform นะคะเรื่องของ Cashfree นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีการทำในเรื่องของการทำแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วนะคะที่ไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการค้าขายทางการเกษตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้มันมีฟีเจอร์ที่มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์ยูเซอร์มากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็มาคุยกันในเรื่องที่นักวิจัยจะเป็นทีมบริษัทเองเลยนะคะงบประมาณเนี่ยที่ขอมาตอนนี้เป็นตัวเลขที่ตอนยื่นมาก่อนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ15 ล้านนะคะโดยที่บริษัทแคสบี้เนี่ยก็จะร่วมทุนเองด้วยนะคะประมาณสัก15 ล้านซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าเวลาคุยกันนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าถ้าเอกชนมีศักยภาพในการที่พัฒนาเองได้นะคะหรืออาจจะมีทีมมหาวิทยาลัยมาร่วมแต่เป็นลักษณะของวิจัยร่วมนะคะแล้วสามารถที่จะมองสะท้อนภาพของ business ออกได้ว่า business model จะไปยังไงreturn ของ income ที่จะเข้ามาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สวก.เรากำลังพิจารณาอยู่เป็นรูปแบบนึงที่เราให้ทุนภาคเอกชนนะคะหรือโครงการที่2เนี่ยค่ะตัว Tolofive ตัว Biomass Pellet นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีอันใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของการผลิตเครื่องเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงระดับอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญเรื่อง BCG ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มีบริษัทนะคะเขาขอทุนเข้ามาเองเป็นลักษณะเป็นคนทำวิจัยเป็นบริษัท Thermal Engineering นะคะ and Service จำกัดซึ่งอันนี้เนี่ยเขาทำในเรื่องของเรื่องผลิตตัวชีวมวลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนที่มาคุยกันเนี่ยอยากมีการพัฒนาตัวเครื่องจักรให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรคราวนี้เนี่ยทางสวก.เราก็มีการสนับสนุนซึ่งอันนี้ผ่านตอนจะทำสัญญาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ15 ล้านนะคะโดยที่บริษัทเนี่ยก็ร่วมอินแคชเข้ามาด้วย 30% นะคะเพราะว่าก็คาดหวังว่างานวิจัยตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถ scale up ได้นะคะแล้วก็อันนี้มีเงื่อนไขอันนี้ก็คือว่าโดยตัวเครื่องจักรเองเนี่ยตัวเครื่องจักรเนี่ยราคาจริงอยู่ที่ 10.5 ล้านนะคะซึ่งโดยตัวเครื่องจักรก็สูงเป็นเรื่องของคุณภัณฑ์ซึ่งปกติสวก.เราให้คุณภัณฑ์ได้ด้วยนะคะแต่คุณภัณฑ์เนี่ยต้องอยู่ในมูลค่าไม่เกิน 20% ของตัวงบประมาณนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าสูงกว่านะคะแต่ว่าเราก็คุยกันว่าโอเคถ้าจบตรงนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยใช้รูปแบบเป็นลักษณะที่ต้องการผลิตจริงๆเขาจะขอซื้อเครื่องคือเป็นลักษณะของการผ่อนจ่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการซื้อคืนกลับไปเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ผ่อนจ่ายเป็นเดือนเฉพาะค่าเครื่องนะคะเท่ากับว่าพูดง่ายคือแทนที่บริษัทจะต้องไปกู้เงินเพื่อจะมาทำเครื่องตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำจากโครงการวิจัยนี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ใช้ปัจจัยโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยมาต้องมาเสียให้กับแบงก์นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบ business ใหม่ๆที่เราได้คุยกับภาคเอกชนนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้อยู่ในไพไลน์อีกก็จะมีที่เราจะทำเรื่องของเทคโนโลยี 5G สำหรับตัวที่จะผลิตเรื่องของ Consolidate นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ภาคเอกชนเนี่ยสนใจกระทำแล้วก็จะเป็นคนมาขอถูกเองค่ะตัวอย่างนี้เนี่ยก็อยากให้เห็นเพราะว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในนี้นะคะจะได้
เห็นภาพว่าจริงๆแล้วสวกเราก็มีการให้ทุนภาคเอกชนแล้วงบประมาณนะคะไม่ได้จำกัดเราไม่ได้มีงบประมาณจำกัดว่าคุณจะต้องขอได้ไม่เกิน1ล้านบาท1แสนบาทนี่ค่ะขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆเลยว่าโดยตัวโครงการของคุณเนี่ยมีกิจกรรมมีการดำเนินงานยังไงแล้วที่สำคัญอย่างที่พูดไปตั้งต้นนะคะมี impact สูงไหมมีประโยชน์กับทางภาคการเกษตรยังไงอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่านะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า NIA เป็นที่แรกนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปี66แต่ว่าเรามีแผนแล้วนะคะกุมภาเราจะเปิดแล้วก็เลยมาเปิดที่นี่ก่อนว่าตัวแผนวิจัยปี66ที่เราจะมีการเปิดรับทุนวิจัยนะคะซึ่งทางท่านผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมสัมมนานี้เนี่ยค่ะเผื่อจะได้ดูว่าถ้ามันเข้ากรอบตรงที่ส่วนของสวกให้ทุนนะคะก็จะได้เตรียมการในเรื่องของการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่จะมาของงบประมาณได้นะคะเพราะว่าอย่างปี65เนี่ยของสวกเราได้งบประมาณจากทางสกสวมาเนี่ยดูแลในประมาณของ8แผนงานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะพิจารณาทั้งหมดอยู่900กว่าโครงการนะคะแต่ว่าอยู่ในระหว่างพิจารณาแหละ65น่าจะไม่ทันแต่66น่าจะทันนะคะเพราะว่า66เนี่ยเราทำงานวิจัยเนี่ยเราก็ได้ทั้งหมดอยู่5แผนงานนะคะโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็เน้นในเรื่อง BCG เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของ Smart Farming เรื่องของกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามาช่วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราอยู่ใน5แผนงานสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งแผนงานทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์2ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์แรกเนี่ยเราเน้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่านะคะแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะให้มีความสามารถในการแข่งขันซึ่งอันนี้เน้นการพึ่งพาได้ตนเองได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปสู่อนาคตซึ่งอันนี้เรามีแผนงานย่อยอยู่2ส่วนจริงๆก็แผนงานนี้ก็ร่วมกับ NAA ด้วยนะคะแผนงานที่1เนี่ยเราเน้นเรื่องของแผนงานวิจัยเร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกผลไม้นะคะไทยคุณค่าสูงให้ไทยเป็นผู้นำของโลกนะคะแล้วก็เน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและว่าประเทศที่สั่งซื้ออันนี้ตัว KR ก็ชัดเจนเลยว่าต้องมาช่วยทำให้เรื่องของการสั่งซื้อในเรื่องของตัวอาหารและผลไม้ไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโฟกัสถึงขนาดว่าประเทศที่สั่งซื้อเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นกี่ประเทศในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางกรอบวิจัยเราเองเนี่ยเราก็มีการกำหนดกรอบวิจัยแบบต้องบอกว่าอาจจะยังหยาบๆอยู่นะคะแต่เดี๋ยวถ้ารายละเอียดสามารถที่จะเปิดดูทางเว็บไซต์ได้ตอนที่มีการประกาศอีกทีนึงนะคะกรอบวิจัยอันนี้เนี่ยในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ในตัวกรอบที่1 นะคะเรามีด้วยกันอยู่6กรอบนะคะก็คือกรอบแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการวิจัยด้านการเกษตรและอาหารจากมาพื้นที่อันนี้ก็เป็นกรอบที่1 นะคะกรอบที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการวิจัยเกษตรและอาหารปลอดภัยค่ะแล้วก็กรอบที่3ก็คือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะจากวัตถุดิบเหลือทิ้งนะคะมาใช้ประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เราก็มองเรื่องของการจัดการเรื่องเวสต์ต่างๆนะคะแล้วก็3เนี่ยเราในเรื่องการวิจัยแล้วก็แปรรูปนะคะที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงนะคะที่มีคุณค่าเช่นพวกการสกัดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็กรอบที่5เป็นเรื่องของการเพิ่มการวิจัยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายกรอบที่6เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนิเวศในการพัฒนาทางการเกษตรและก็อาหารค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรอบวิจัยใหญ่ที่1ก็คือ F4 นะคะส่วนกรอบที่2นะคะตัวกรอบใหญ่ตัว N3 นะคะก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนากระบวนการผลิตนะคะกระบวนการตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพืชนะคะแล้วก็สัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศนะคะตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็รายได้ของประเทศนะคะอันนี้ก็มีกรอบวิจัยย่อยๆอยู่ด้วยกัน5กรอบนะคะก็คือเน้นเรื่องของเกษตรแม่นยำสูงแล้วก็เกษตรอัจฉริยะอันนี้ก็เน้นเรื่องข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 องค่ะก็ในเรื่องของ AI เลยนะคะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องดิจิตอลเลยค่ะแล้วก็กรอบเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กรอบวิจัยย่อยที่3จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันนะคะแล้วก็กรอบวิจัยย่อยที่4จะเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยแล้วก็กรอบวิจัยย่อยที่5นะคะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยุทธศาสตร์ที่1นะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่2จะมีด้วยกันอยู่3กรอบวิจัยนะคะก็คือเรื่องของ
ตัวการยกระดับนะคะให้การแก้ปัญหานะคะทรัพยากรนะคะธรรมชาติด้านนิเวศเกษตรน้ำป่าไม้ที่ดินแล้วก็รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนเครดิตนะคะแล้วก็เรื่องของการยกระดับการเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มิ่งนะคะที่ครบห่วงโซ่คุณค่าโดยที่ใช้ชุมชนนะคะในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะแต่ว่าสุดท้ายเป็นเรื่องของแผนงานใจพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต้นแบบนะคะแล้วก็บูรณาการอันนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำนะคะรวมทั้งการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือภาคการเกษตรก็ค่ะและชุมชนนะคะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็การแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงเรื่อง climate change นะคะซึ่งทั้งสามเรื่องนี้จะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สองนะคะซึ่งยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยเราเน้นเรื่องของการยกระดับสินค้าสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยแล้วก็นวัตกรรมค่ะซึ่งทั้ง5กรอบวิจัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับเราจะมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการนะคะในปี2566นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีแผนกิจกรรมยังไงบ้างนะคะก็ในส่วนของตัวการเปิดรับสมัครนะคะเราจะเริ่มมีการเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการนะคะกุมภาเดือนหน้าแล้วนะคะก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในที่ประชุมวันนี้ก็สามารถเตรียมตัวได้เลยค่ะสำหรับที่จะมีการยื่นข้อเสนอโครงการมาที่เรานะคะก็คือประมาณกุมภาถึงมีนา65ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณานะคะซึ่งในส่วนสวกเองเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการพิจารณานะคะตั้งแต่มีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาเบื้องต้นแล้วก็มีในส่วนของคณะกรรมการนะคะที่จะพิจารณาในแต่ละมุ่งนะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของกรอบงานวิจัยนะคะว่าตรงไหมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ครบไหมที่มาที่ไปเพนพอยต์ชัดเจนไหมแล้วก็ทีมงานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าทีมงานที่จะทำงานวิจัยเนี่ยครบถ้วนไหมสิ่งสำคัญก็คือดูเอาพุทธเอาคำอิมแพคนะคะกับงานวิจัยนั้นนะคะแล้วก็เราน่าจะพิจารณาการอนุมัติทุนได้นะคะช่วงประมาณกันยา65ค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำสัญญารอบแรกได้อันนี้เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะที่มาแจ้งของ NAA ที่แรกเลยค่ะว่าเราจะมีการเปิดรับนะคะก็จะได้มีให้พี่ๆนะคะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะเตรียมตัวได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรอบวิจัยนะคะแล้วก็คาดหวังนะคะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าการพัฒนาจุดวิจัยด้านการเกษตรค่ะเรื่องของต่างๆเนี่ยจริงๆต้องเริ่มมาจากกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เป็นหลักแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้สตาร์ทอัพหรือว่าตัวที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เองนะคะหรือตัวสมาร์ทฟาร์มเมอร์เองเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้แหละค่ะเป็นกำลังสำคัญเพราะว่าปัจจุบันภาคการเกษตรเราเนี่ยเรายังใช้การเกษตรแบบดั้งเดิมค่อนข้างเยอะนะคะก็คาดหวังว่าทั้งผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสตาร์ทอัพที่เป็นพวกอย่างสมัยต่างๆเนี่ยสามารถมาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรแล้วก็มาช่วยกันปรับปรุงนะคะการทำงานในเรื่องของกระบวนการนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปช่วยเพื่อที่จะช่วยปิดแกลบของเรื่องอุปสรรคต่างๆในภาคการเกษตรเรานะคะเพราะว่ายังมีอีกเยอะมากนะคะที่เรายังพูดง่ายๆคือต้องมีการพัฒนาอย่าใช้เวลาหลังแต่คือต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะที่เข้าร่วมฟังในวันนี้ทุกท่านนะคะก็อยากให้มาร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้ามีงานวิจัยดีๆหมายถึงว่าเป็นผลงานที่ทางฝั่งผู้ประกอบการเองอยากที่จะทำอยากที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะก็อยากให้คิดถึงสวก.นะคะในการที่จะมาทำงานร่วมกันค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเรามีทีมงานเมื่อกี้ก็เห็นแอดแวบๆในแชทบ็อกซ์นะคะว่ามีติดต่อยังไงหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นสำนักที่ให้ทุนโดยเฉพาะเลยนะคะจริงๆโทรเบอร์กลางก่อนก็ได้นะคะที่ติดต่อเข้ามานะคะก็จะมีเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้กับทาง NAA ด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถมีคอนแทคได้หรือถ้ามีไงเนี่ยติดต่อทางแอนก่อนก็ได้นะคะถ้าคิดว่ารวดเร็วทันใจก็ประสานทางแอนก่อนได้แอนจะส่งต่อให้นะคะก็ในวันนี้นะคะก็น่าจะมีเรื่องมาแชร์ริ่งกับทาง NAA แล้วก็ทางผู้ประกอบการประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะก็เรียนเชิญในเรื่องของคำถามได้เลยค่ะครับก็ขอบคุณคุณภาวดีใจเอื้อมากนะครับผู้อำนวยการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสวก.นะครับที่แอบกระซิบเรื่องของกรอบวิจัยปี66ให้กับการประชุมในครั้งนี้ด้วยก็คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็คิดค้นอย่างที่บอกว่าตัวสวก.เองอาจจะไม่ได้จำกัดแค่นักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มไปยังนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือรวมไปถึงสตาร์ทอัพน้องใหม่อย่างนี้ครับที่สนใจอยากจะพัฒนาตัว
ในการวิจัยเริ่มต้นของเรานะครับก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากสวก.ได้ก็ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเปิดให้มีการสอบถามครับสำหรับใครที่สะดวกอาจจะเปิดไมค์สอบถามได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกอาจจะพิมพ์มาในทางแชทบ็อกซ์ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการถามแล้วก็ช่วยกันตอบครับผมช่วงนี้ใครมีคำถามเชิญได้เลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตถามคำถามครับจริงๆอยากให้แนะนำตัวเบื้องต้นแล้วเปิดกล้องนิดนึงเราจะได้รู้จักกันนะคะไม่รู้จะได้รู้ว่าเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่สะดวกเปิดกล้องครับขออภัยเปิดแนะนำตัวก็ได้ค่ะครับครับชื่อชินพันธ์นะครับมาจากเกษตรแมเนเจอร์ครับเคยร่วมงานวิจัยกับทางเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมของ NIA มาก่อนครับแล้วก็สนใจเข้าร่วมอบรมในการขอทุนครั้งนี้ครับก็มีข้อสงสัย3ข้อด้วยกันนะครับก็คือว่าอันนี้พูดในมุมมองของบริษัทผู้ประกอบการนะครับที่ทางคุณภาวดีเนี่ยพูดถึงฝั่งดีมานด์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็มาแชร์ของฝั่งดีมานด์ให้ฟังละกันนะครับก็คือว่าข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิ์หรือว่ากรรมสิทธิ์ในการรับหลังจากที่เราปิดโครงการวิจัยแล้วครับตรงนี้เนี่ยคือหลังจากที่เราได้ดําเนินการสมมุติว่าเราin-kind เข้าไปปุ๊บแล้วครบ5ปีเนี่ยหลังจาก5ปีตรงนั้นเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะถือครอง 100% โดยทางสวก.ใช่ไหมครับอันนี้ให้ตอบทีละคำถามไหมคะหรือว่าจะให้ครบทีเดียว3ตอบทีละคำถามดีกว่าครับได้เลยค่ะก็จริงๆต้องอันนี้พอดีอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของกรรมสิทธิ์นะคะต้องนำเรียนทางปากของผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะว่าในเรื่องของกรรมสิทธิ์นะคะเป็นร่วมกันระหว่างทางสวก.แล้วก็ผู้รับทุนแล้วก็ผู้ร่วมทุนอยู่แล้วนะคะก็คือจะไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของสวก.อย่างเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยโดยกรรมสิทธิ์เวลาจะใช้ประโยชน์นะคะก็ถือว่าถ้าเกิดมีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นจากงานวิจัยนั้นนะคะทางผู้ที่ร่วมสนับสนุนทุนนะคะหรือว่าผู้รับทุนก็จะได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆในส่วนนี้เนี่ยเราก็ฮาร์ฟฮาร์ฟนะคะครึ่งๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีลักษณะคนละครึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นของสกอร์อย่างเดียวค่ะสมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่เราปรับเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีความประสงค์ที่จะถือครองกรรมสิทธิ์โดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถซื้อคืนจากสกอร์ได้สวกอได้ไหมแล้วถ้าซื้อคืนเนี่ยมูลค่าจะคิดจากมูลค่าของโครงการวิจัยดั้งเดิมหรือเปล่าครับอันนี้นำเรียนอย่างนี้ค่ะก็คำว่าซื้อคืนเนี่ยมันจริงๆมันมี2แบบนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นกรรมสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเวลาเราจะใช้งานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะเราแค่เป็นลักษณะของการขออนุญาตใช่มั้ยคะแต่ว่าขออนุญาตเนี่ยถ้าสมมุติบอกว่าอยากใช้เองคนเดียวอย่างที่เมื่อกี้นำเรียนว่าเป็นเรื่องของ exclusive licensing เนี่ยค่ะเราไม่อยากให้ใครเลยเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเจรจากับทางสวก.ได้ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าในการเขาเรียกว่าเราใช้ว่าเป็นค่าเปิดเผยเทคโนโลยีนะคะอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการลดตามความด้อยค่าของเทคโนโลยีด้วยค่ะมันก็จะไม่ใช่ว่าโอขายตอนนี้จะแบบราคาสูงแล้วก็ขัดไป5ปีก็ยังสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องของด้อยค่าของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่างานวิจัยบางตัวเนี่ยเราขายไม่ภาคเอกชนนะคะเสียเงินในเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยหมายถึงว่ารับไลเซนส์ไปเนี่ยค่ะมันก็เป็นหลักหมื่นก็มีค่ะไม่ได้เป็นมูลค่าสูงค่ะคืออันนี้พูดในมุมมองของผู้ประกอบการนะครับคือเรามาทำโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐเนี่ยเราก็มุ่งหวังเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันทีนี้เนี่ยข้อกังวลของเราเนี่ยก็คือว่าเวลาเราพัฒนานวัตกรรมงานหรืองานวิจัยเข้ามาแล้วเนี่ยพอมันเริ่มเติบโตปุ๊บแล้วหมดกรรมสิทธิ์เนี่ยอยู่มาวันนึงเนี่ยมีนายทุนจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็มีเงินทุนมากกว่าเราแล้วเขาก็ซื้อกรรมสิทธิ์หรือว่ามาขอคืนมามีบทบาทมากกว่าเราอ่ะจากงานที่เราทําร่วมกับภาครัฐไปแล้วในอนาคตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนบอร์ดสมมุติอันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะครับว่าทางสวก.หรือทางหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ให้ทุนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนบอร์ดบริหารมานโยบายเปลี่ยนปุ๊บแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยผู้นายทุนที่เขามาซื้องานวิจัยจากเราไปอ่ะเขาก็อาจจะได้สิทธิ์ก่อนเราไงครับนึกภาพไว้ครับอันนี้เปิดใจกันตามตรงเลยครับเราก็แบบเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะเราทํางานมาเนี่ยเราก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะไม่ใช่ช่วยเหลือนายทุนแต่ว่าคนที่ได้ผลประโยชน์มันตกไปที่นายทุนมากกว่าอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยอยากจะเรียนให้สบายใจได้เลยเพราะว่าอย่างอันนี้ลองยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าถ้ากรณีงานวิจัยบางอย่างที่เราร่วมกับภาคเอกชนนะคะแล้วเราร่วมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะคุยกับรายที่เราร่วมมาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะเราคงไม่ได้มองว่าบริษัทไหนจะให้เงินกับ
กับเราได้มากกว่ากันอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าพอเราตกลงกันได้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะว่าถ้าสมมติบริษัทที่เราร่วมตั้งแต่แรกเขาสนใจที่จะใช้งานวิจัยนั้นจริงเราก็จะให้ใช้เป็นรายแรกค่ะเราจะไม่ได้บอกว่าไปให้สิทธิ์กับรายอื่นก่อนนอกจากว่าคนที่ร่วมกับเราบางทีก็มีเหมือนกันนะคะบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากใช้ก็อนุญาตให้รายอื่นเนี่ยเอาไปใช้ก่อนได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์นั้นด้วยนึกออกค่ะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาด้วยก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงกับทางสวกได้เหมือนกันหมายถึงว่าบริษัทที่ร่วมรายแรกนะคะอันนี้ก็สบายใจได้ว่าถ้าเราร่วมกันไปตั้งแต่แรกเนี่ยยังไงสวกก็ต้องถามทางบริษัทนั้นก่อนนะคะไม่ได้ว่ากระโดดไปหาบริษัทที่2ซึ่งเป็นรายใหญ่กว่านะคะแล้วก็ถ้าจบ5ปีเนี่ยนําเรียนอย่างที่บอกค่ะว่าถึงเราจะเปิดสิทธิ์ให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยที่จะเข้ามาร่วมใช้งานวิจัยนั้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้ให้ใครมากกว่าใครเราให้เท่ากันอันนี้ให้สบายใจได้คือไม่ได้มีใครอย่างสมมติบริษัท A เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เสียแสนนึงบริษัทเล็กก็เสียแสนนึงเท่ากันไม่มีใครได้การที่จะต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ทางสวกเนี่ยทำออกมาชัดเจนค่ะแล้วก็ในฝั่งของเราเนี่ยมีการทำออกมาเป็นประกาศดังนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณชินภัทรพูดเรื่องของเขาเรียกว่าบอร์ดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยมันอาจจะพูดแต่ว่านโยบายอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่หลักเกณฑ์เรามีชัดเจนเรามีประกาศออกมาเลยค่ะดังนั้นเนี่ยสบายใจได้ว่ามันคงไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่กระโดดมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราจะมีเรื่องของพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยคนที่เป็นนักวิจัยเองเนี่ยมาทำงานวิจัยเนี่ยต่อไปจะได้รับประโยชน์จากพรบ.นี้มากขึ้นนะคะก็ได้สิทธิ์ในการเอาไปใช้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกนักวิจัยหรือว่าผู้ประกอบการที่อยากจะพัฒนางานวิจัยเองด้วยเหมือนกันค่ะครับขอบคุณครับขออนุญาตถามคำถามที่สองนะครับขอภัยทุกท่านที่เสียเวลาทุกท่านด้วยนะครับคือว่าครับคือว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เวลาเราทำโครงการวิจัยเสร็จแล้วปิดโครงการวิจัยไปกับภาครัฐเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนถึงมือผู้บริโภคจริงๆนะครับคือว่าเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยงานวิจัยที่มันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแบบ niche market เนาะครับแบบว่าตลาดเฉพาะทางสูงเพราะว่าเรื่องของต้นทุนด้วยเรื่องของความจำเพาะต่อพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีความจำเพาะค่อนข้างสูงทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยไปจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยทำได้ยากแล้วเวลาเราปิดโครงการไปปุ๊บเวลาเราติดต่อกลับมาจากภาครัฐเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการตอบรับจากการช่วยเหลือเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการถ่ายทอดจริงๆนะครับเพราะว่าระดับ TRL เนี่ยสมมติว่าเราพัฒนาจนถึงระดับ TRL 9ปุ๊บก็คือว่าสุดแล้วพอสุดปุ๊บหมายความว่าบางแหล่งทุนเนี่ยก็จะให้บริษัทผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินการรับผิดชอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเองแบบทั้งหมดไงครับทางที่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะสามารถทำตรงนี้ได้ครับก็เลยอยากจะถามทางสวก.ว่าพอเราพัฒนาจนถึง TRL 9ปุ๊บเนี่ยแล้วเราปิดโครงการปุ๊บเนี่ยทางสวก.เนี่ยจะช่วยเหลือเรายังไงที่จะทำให้งานของเราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคในสเกลที่กว้างขึ้นได้จริงๆนะครับคืออันนี้ต้องแยกให้ฟังก่อนค่ะว่าถ้างานวิจัยเราถึง TRL 9นั่นหมายความว่างานวิจัยนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการที่จะผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์นะคะยิ่งถ้าเป็นงานวิจัยเชิงพาณิชย์เนี่ยถ้าเป็น TRL 9คือมีการผลิตมีการจำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยตอบรับดีในตรงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนที่การสนับสนุนที่เป็นลักษณะของงานวิจัยคิดว่าน่าจะตรงนี้น่าจะไม่ได้มีข้ามไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะแต่ว่าการสนับสนุนอื่นๆเนี่ยมีแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการที่ร่วมทำงานวิจัยกับสวก.นะคะเราก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปทางเราเนี่ยมีเรื่องของการติดตามเหมือนกับเป็นพูดง่ายๆคือเราเป็นบัดดี้กันเลยค่ะในการที่จะช่วยเหลือภาคเอกชนเช่นในกรณีซึ่งถ้าจะต้องมีการไปประชาสัมพันธ์หรือว่าไปออกงานนะคะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะสวก.เราก็จะมีในเรื่องของการนำผลงานตรงนี้ค่ะไปออกบูธที่สวก.เราอ่ะซื้อไว้ของในงานไทเฟกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณว่าสามารถที่จะไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อช่วยโปรโมทในเรื่องของผลงานหรือว่าแม้กระทั่งงานจัดแสดงอื่นนะคะหรือเมื่อกี้ที่เรานำเรียนไปตั้งแต่แรกว่าอย่างงานประกวดบางทีผู้ประกอบการบางรายอยากให้งานวิจัยเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะสามารถที่จะมี reference ได้ว่างานวิจัยนี้มันผ่านเวทีระดับนานาชาติมาแล้วนะคะเราก็ช่วยโปรโมทให้นะคะหรือแม้กระทั่งบางทีถ้าการที่จะต้องเข้าถึงแหล่งทุน
อื่นๆนะคะซึ่งไม่ใช่แหล่งทุนแล้วสั่งการทำวิจัยและเป็นแหล่งทุนของการทำในเรื่องของการ scale up อีกนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะใช้ในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของบริษัทเองอันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประสานต่อทางพวกธนาคารหรือว่าแม้กระทั่ง NAA เองก็มีเรื่องของนวัตกรรมดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยต่ำด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งเรามีการสนับสนุนกันค่ะแต่เป็นการสนับสนุนรูปแบบหนึ่งจะไม่ใช่งานวิจัยแล้วค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ปัญหาจากตรงนี้ให้ทางภาครัฐแล้วแหล่งทุนได้รับรู้นะครับคือว่าเวลาเราปิดโครงการมาเนี่ยเราได้โปรดักต์ผลิตภัณฑ์มาอันนึงแล้วเราเปิดธุรกิจก็คือพอ TI ครบ9ปุ๊บเราก็วางขายทำการตลาดเชิงพาณิชย์เรียบร้อยเนี่ยอยู่มาวันนึงเนี่ยมีแหล่งทุนหรือมีนายทุนบริษัทใหญ่ๆในประเทศมาเขามาเห็นผลิตภัณฑ์เราน่าสนใจแบบว่าเฮ้ยเป็นโครงการวิจัยนะมีคุณประโยชน์มากอย่างเงี้ยเขาก็มีการเอาของเรามาถอดสูตรและปรับเปลี่ยนสูตรให้ดีกว่าเดิมหรือว่าให้แบบมีความแตกต่างเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับและด้วยความที่เขามีสเกลในการลงทุนมากกว่าเนี่ยเขากลืนตลาดของเราไปได้เลยแบบง่ายๆเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆที่ทำให้ภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยไม่กล้าจะลงทุนงานวิจัยที่แบบเป็นงานวิจัยเฉพาะทางที่มีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นโอลิโกโพลีมาร์เก็ตนะครับก็คือแบบว่ามีสินค้าทดแทนกันได้สูงอย่างเงี้ยครับจนทำให้คนที่เขาเป็นแหล่งเงินทุนสูงอ่ะเขาจะกินตลาดมาร์เก็ตแชร์ของเราไปเยอะทำให้สุดท้ายเนี่ยต่อให้เรามีนวัตกรรมดีแค่ไหนมีงานวิจัยดีแค่ไหนเนี่ยก็ต้องโดนกดขี่ทางอ้อมอยู่ดีครับมีพอจะมีนโยบายอะไรจากภาครัฐพอที่จะช่วยปกป้องเราจากทางนี้ได้ไหมครับคือจริงๆถ้าตอบเร็วนะคะมันก็มีในเรื่องของการโปรเทคในเรื่องของการที่จะเอางานของเราไปใช้โดยที่พูดง่ายๆคือเหมือนละเมิดนะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนละเมิดเอางานเราไปซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาละเมิดเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าถ้าโดยลักษณะของเงินสวกเราเองนะคะถ้าเรามีการโปรเทคในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีคนที่เอางานวิจัยเราเนี่ยไปใช้ทั้งที่เราอนุญาตให้กับบริษัท A ไปแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะต้องมีการพูดคุยกันมีการทักท้วงมีการตักเตือนไปแน่ๆเพราะว่าด้วยหลักการนะคะเราถือว่างานวิจัยนี้เราถ่ายทอดให้กับบริษัท A ไปบริษัทอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาโน้ตหามันไปแต่บางทีอันนี้ต้องนำเรียนตรงค่ะว่าบางทียากเหมือนกันถ้าสำหรับบริษัทที่เป็นรายใหญ่ๆจริงๆแล้วเขามีความเชี่ยวชาญมากๆอันนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งบางทีเขาเจองานวิจัยแล้วเขาสามารถถอดสลักได้ง่ายอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเคยเจอเหมือนกันแต่ถ้าอย่างสวกเราเองเนี่ยเราจะใช้วิธีการโปรเทคตามในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวช่วยนะคะค่ะช่วยทางสอช่วยนิดนึงจริงๆเราเพิ่งเห็นตัวอย่างเนาะที่เมื่อกี้ถ้าเกิดใครเห็นเรื่องไอ้ตัวอะไรนะเสือพ่นไฟอ่ะอันนั้นก็จะได้เริ่มเห็นว่าถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณเตรียมตรงนั้นไว้อ่ะค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะสามารถโปรเทคคุณได้แต่จริงๆเขาก็ต้องวางแผนเข้ามาระดับหนึ่งเหมือนกันถึงสามารถที่จะทำชนะได้เนาะใช่ค่ะจริงๆอยากฝากไว้จริงๆว่าถ้าเกิดคุณมี deep tech จริงๆนั่นมันคือยากต่อการลอกเลียนแบบอ่ะมันไม่ใช่ว่าดูแล้วตัวนั้นได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องอาจจะต้องมองตั้งแต่แรก strategy คุณแต่แรกเรื่องตัววิจัยเชิงลึกนะคะส่วนเรื่องการตลาดนี่อาจจะมีอีกหลายหน่วยเนาะอย่างต้องบอกว่าในหน่วยของที่เป็น PMU ส่วนใหญ่เราเน้นเรื่องวิจัยและพัฒนาใช่ค่ะนวัตกรรมเพราะนั้นถ้าเกิดเรื่องตลาดจริงๆจะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มีแตะกันบ้างเล็กๆเนาะก็แบบอาจจะมีออกบูธอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือช่วยสนับสนุนคือเราก็เข้าใจคนการที่ให้ทุนกว่าไปส่งพันนิดนี่เขาก็ไม่เข้าใจเราก็มีทำเรื่องนี้กันบ้างแต่ว่าถ้าเกิดหนักๆอาจจะมีพันนิดที่อาจจะช่วยส่งต่อได้ใช่ค่ะค่ะค่ะก็เสริมที่นกนิดนึงก็คือว่าจริงๆจะมีตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจะมีพวกงานที่เป็นลักษณะเป็นโครงการเนี่ยมาซัพพอร์ตให้ภาคเอกชนในเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นอย่างตอนนี้ที่สวกทำร่วมด้วยก็จะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะคะเยอะๆท่านเขาจะมีเหมือนกับเป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันเรื่องการทำ business matching เรื่องการไปหาตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีก channel หนึ่งได้นะคะแล้วก็ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการพัฒนาตัวเขาเรียกว่า skill ของทางผู้ประกอบการเลยนะคะแล้วก็อาจจะมองในเรื่องของการเหมือนกับพูดง่ายมีเงินลงทุนบางส่วนให้เหมือนกันเท่าที่ทราบนะคะค่ะโอเคครับขออนุญาตคำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าเห็นวันนี้มีทาง NA มาด้วยก็อยากจะถามเรื่องของความแตกต่างหรือความน่าสนใจของทุนนะครับเพราะว่าคือที่กล่องงานวิจัยของสวกที่นำเสนอมาเมื่อกี้ครับดูบางอย่างก็คล้ายกับOpen Innovation ของทาง NA หรือไม่ก็ Thematic หรือไม่ก็เป็นงานวิจัยอุตสาหกรรมของวช.ครับซึ่ง
ซึ่งมันผมจับความแตกต่างได้อย่างนึงก็คือเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการถือครองแล้วก็เปอร์เซ็นต์การอินไคอินแคสนะครับอย่างของวชอย่างเงี้ยเค้าฟิกไว้ที่ 25% ถือครอง 100% ของ NIA ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยฟิกไว้ที่30หรือเปล่านะครับแบบของ Open Innovation แล้วก็ได้25ค่ะอย่าง25ของNIA ก็น่าจะ25ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าการให้ทุนสำนักงานสูงสุดได้ไม่เกิน 75% แล้วก็ผู้ประกอบการต้องสมทบ 25% ค่ะซึ่งผมก็ไปดูทาง Open Innovation กับ Thematic ของทาง NIA มาเหมือนกันครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ของ NIA เนี่ยจะต้องบริษัทเนี่ยจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนต้องออกทุนสำรองจ่ายไปก่อนแบบถ้าจะไม่ผิด 50% เลยของงบประมาณงวดแรกที่จะเบิกจ่ายได้อย่างเงี้ยครับ 25% ของงบประมาณโครงการ 25% ใช่ไหมครับแล้วเราแบ่งเอาแบ่งจ่ายไปเท่าไหร่ครับแบ่ง2 งวด 3 งวดนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวก่อนอาจจะต้องแยกกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวต้องมองก่อนจริงๆต้องบอกว่าสวกวชเนี่ยเขาเน้นเรื่องงานวิจัยต้องมองเลยว่าจริงๆเขาจะเป็นวิจัยอาจจะเป็นวิจัยไปปลายตัวไปปลายก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องมีพื้นฐานงานวิจัยต้องบอกว่าต่างกันนิดนึงถูกไหมคะเพราะว่าอย่างเช่นโอเคเป็นแนวคิดจะมีไอเดียสเตทขึ้นมาบางทีอย่างอีอะไรนะเขาเรียกยีในพวกนี้บางทีอาจจะเป็นแนวคิดก็ตอบมันสามารถทำวิจัยได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวพูฟเล็กน้อยมันก็อาจจะมีเกี่ยวกันตรงปลายแต่ในส่วนอันนี้จะเป็นวชสวกนะคะแต่ส่วนสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยเราจะชัดเจนว่าเราอาจจะต้อง TII ไปปลาย 7-8 นิดนึงคือต้องมีผลการวิจัยแล้วถ้าเกิดใครเคยไปพิชของสำนักงานนวัตกรรมจะบอกว่าคุณมีผลการทดสอบแล้วหรือยังเราจะให้ลักษณะเป็นต้นแบบต่อแล้วนะคะก็จริงๆมันจะเป็นเหมือนทำงานต่อเนื่องกันที่เมื่อกี้เหมือนเราก็มีโครงการเรื่องผลไม้ที่ต่อปีนี้ถูกไหมคะว่าอันนี้เรื่องให้ทุนนะแต่ของเรานี่จะเป็นแบบโอเคอาจจะเป็นลองดูว่าส่งออกจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นต่อกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะโครงการเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยต้องมองว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องมองดูว่าคุณเข้ากับตรงไหนจริงๆนี่เป็นมองว่าคุณเข้าได้อยู่ตรงไหนในการที่เฮ้ยอันนี้ถ้าวิจัยเนี่ยจะมาเข้าตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของกระบวนการให้ทุนวิธีการเบิกจ่ายเนี่ยมันก็จะเป็นต้องบอกว่าแต่ละที่จะมีระเบียบของแต่ละตัวเองต้องบอกก็คือเราจะมีกฎระเบียบในตรงนี้เพราะนั้นการเบิกจ่ายก็จะเป็นตามแต่ละที่เนาะอันนี้ในส่วนของตัวสำนักงานนวัตกรรมบอกได้เลยเราเป็นการเบิกจ่ายย้อนหลังคำว่าเบิกจ่ายย้อนหลังนั่นคือคุณต้องไปจ่ายเงินมาก่อนแล้วเอาใบเสร็จมาเบิกตามหมวดที่เราได้ให้ทุนนะคะเพราะนั้นจะเป็น 25% หรือว่าจะเป็นตัวที่เบิกจ่ายเราเป็นหลักการเดียวกันก็คือเราจ่ายย้อนหลังเราจะไม่ได้เหมือนกับลักษณะที่ว่าโอเคให้เงินไปก่อนแล้วไปตุกตังหลังนะคะซึ่งจริงเดี๋ยวของสวกเดี๋ยวเราให้ของเขาแนะนำได้เพราะเขามีหลายซีรีส์นะคะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีวิธีการต่างๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่วิธีการนะคะคือถ้าระดับ TRL เราสูงกว่า7เนี่ยเราขอ NIA ดีกว่าใช่ไหมครับหมายถึงอันนี้ไม่สามารถบอกได้อันนี้ต้องผู้ประกอบการต้องเป็นคนตัดสินใจเองค่ะว่าตัวเองมุมเพราะว่าอย่างนี้ประเด็นสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยหนึ่งเลยคือต้องมีคำว่านวัตกรรมด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเคยให้อะไรไปแล้วเงี้ยแล้วคุณทำเหมือนกันเนี่ยเราให้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะจริงๆนวัตกรรมนี่ค่อนข้างจะกรอบเรื่องนวัตกรรมค่อนข้างชัดเนาะว่าโอเคอย่างเช่นอย่างง่ายๆเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มอะไรที่ทำเรื่องนี้ไปแล้วทำผ้าอะไรนี้ไปแล้วแล้วมีคนทำคล้ายๆกันเงี้ยโครงการที่สองจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะนั้นจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยค่ะต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วว่าเคสคุณเข้าช่องไหนแล้วว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณมีทางเลือกได้มากขึ้นเราถึงได้บอกเฮ้ยอย่างสวกเราเนี่ยใครไม่รู้ว่ามีให้เอกชนได้เราเลยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของคุณที่คุณจะได้เลือกช่องทางเนาะแต่บางทีมันก็จะมีเกี่ยวกันบ้างแบบปลายๆนะเพราะมันก็มีการคาบเกี่ยวกันค่ะแล้วทีนี้เรื่องค่ะแล้วเราสามารถขอ2ที่ได้มั้ยครับแบบว่าเป็นทุนร่วมอย่างเงี้ยครับถ้าโครงการเดียวกันเราเชื่อมโยงกันตลอดค่ะอย่างเช่นทำเหมือนกันไม่ได้แน่นอนค่ะคุณจะถูกตัดไม่ใช่ครับคือเป็นเราแบ่งเฟสงานออกเป็น2โครงการนะครับแต่ว่า2โครงการนี้มีความแตกต่างของ output outcome ชัดเจนนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกันในส่วนของ product อย่างเงี้ยเราสามารถแยกได้มั้ยครับเป็นส่วนของนวัตกรรมเนี่ยไปขอ NIA นะส่วนของ research อ่ะมาขอสวกนะแต่ว่าบูรณาการกันอย่างเงี้ยได้มั้ยครับคือตามหลักการถ้าไม่ซ้ำกันน่ะได้แต่ว่าถ้าเกิดมันซ้ำกันเนี้ยมันเหมือนว่าอันเนี้ยมันเหมือนต้องทําสวกขอมันจะขอพร้อมกันมันก็ยากอยู่ถูกมั้ยคะคือแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องนี้มาอย่างนี้เห็นมาตอนนี้เราพยายามเชื่อมกันอย่างเช่นเรื่องที่ปีหน้าจะทำเรื่องผลไม้อย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยตรงนี้สวก.ก่อนแล้วนี่ส่วนไหนต้องต่อสนช.
แต่ถ้าเกิดคุณตอบได้ชัดเจนแยกได้เพราะว่าเราก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้วอะค่ะฝ่ายให้ทุนก็ต้องไปเช็คมีตรงนี้ให้ทุนสวกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคุณเองจะบอกว่าคำว่าชัดเจนอะบางทีเราเคยเห็นบางทีบางคนชัดเจนแบบพอตอบมาจริงๆสุดท้ายมันก็แบบเหมือนมีอะไรเกี่ยวกันอยู่อะเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดคำว่าชัดเจนคุณต้องเคลียร์คัทตรงนี้เหมือนกันคือผมเคยเขียน proposal แล้วมันมีบรรทัดนึงนะครับที่เขียนว่าได้มีแหล่งทุนอื่นร่วมลงทุนไหมอย่างเงี้ยครับจากภาครัฐขีดจากภาคเอกชนขีดอย่างเงี้ยครับมันจะมีข้อนั้นอยู่นะครับก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าสมมติว่าเราส่ง NIA ไปปุ๊บแล้วเราอีกเฟสนึงเราส่งสวกมาแล้วบรรทัดนั้นน่ะเราเขียนว่าได้แหล่งทุนจากสวกมาในเฟสนี้เป็นจํานวนเงินเท่านี้ได้หรือเปล่าครับก็ควรก็ต้องเขียนนะคะคือสมมติอย่างพอปสของตัวสํานักงานนวัตกรรมจะถามว่าคุณเคยได้รับแหล่งทุนที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของเราต้องมีผลการวิจัยมาก่อนแล้วเฮ้ยบางคนก็อาจจะเคยได้ของสวกมาแล้วก็เอ้ยรู้สึกพอได้สวกมันก็จะมีสร้างเครดิตให้กับตัวโครงการคุณแล้วโอเคโครงการมีผลการวิจัยที่ชัดเจนนะผมมีสวกมีผู้เชี่ยวชาญมาประเมินแล้วแต่จริงๆของตัวสํานักงานไม่จําเป็นต้องเป็นผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐก็ได้นะคะหน่วยงานภาคเอกชนก็ได้นะไม่ใช่เดี๋ยวบางคนบอกตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆควรจะเขียนบอกไว้ค่ะนะเป็นที่มันเป็นเครดิตของคุณเองด้วยซ้ําถ้าเกิดสําหรับของตัวสํานักงานนะโอเคครับขอบคุณมากครับไม่มีคำถามแล้วครับเคลียร์ครับเคลียร์มากครับขอบคุณครับทางสวกจะแนะนำเรื่องวิธีการเบิกจ่ายหน่อยไหมคะทุกคนได้ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าความแตกต่างของเราก็คือว่าของสวกเราเนี่ยเราให้เป็นลักษณะของโครงการวิจัยดังนั้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดแรกเพื่อที่จะให้ไปดำเนินการก่อนนะคะแล้วก็มีการให้งวดที่สองงวดที่สามนะคะจนปิดโครงการซึ่งอันนี้อาจจะแตกต่างกับทางของ NIA ที่ต้องมีการเหมือนสำรองเงินไปก่อนแล้วก็เอาไว้เสร็จมาเบิกนะคะแล้วก็ตอนนี้โครงการส่วนใหญ่ของสวกเราเนี่ยเราจะเป็นโครงการประมาณ1ปีนะคะยกเว้นบางโครงการเท่านั้นจริงๆที่มันจะแบบมีมัลติเยียร์ต้องแบบมีการทำต่อเนื่องแต่เราจะพิจารณาอยู่ในกรอบประมาณ1ปีเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดเรื่องความซ้ำซ้อนนะคะอันนี้ต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าการมาของานวิจัยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการลิงเกจกันระหว่างหน่วยงานที่ให้ทุนอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนความซ้ำซ้อนเนี่ยถ้าเราแยกจากกันยากเนี่ยอันนี้ใหญ่อาจจะต้องให้ทำเป็นสเต็ปให้เห็นชัดก่อนว่าเราเริ่มสตาร์ทจากตรงไหนคือไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเรามองว่าเฮ้ยสามารถขอสแกนทุนสองนายทุนอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างมีเย็นในยะสำคัญอยู่นะคะเพราะว่าสองกองเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทุนจนถึงประมาณแบบ8-9ทั้งหมดเพราะว่า89เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับอย่าง NIA หรืออะไรอันนี้ก็ต้องแบ่งส่วนการที่จะไปถึง89มันต้องอยู่ที่4 5 6 7ไปก่อนอันนี้จะมาเกิดพร้อมกันเนี่ยว่าหน่วยงานให้ทุนก็เขาเวลาเขามีการพิจารณาเขาก็จะเห็นภาพมันชัดกันนะคะก็อยากให้เคลียร์คัดตรงนี้ให้ชัดเจนค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับค่ะเหมือนมีท่านอื่นยกมือนะคะเชิญได้ครับคุณนิวตรอนใช่ไหมครับที่กำลังยกมือไว้ใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเปิดกล้องด้วยแนะนำนิดนึงก็ได้ค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมเจริญธนสินนะครับบุตรนาคเป็นกลุ่มเกษตรกรเขาเรียกอะไรรุ่นใหม่มาทำเกี่ยวกับฟาร์มหอยครับแล้วพอดีเมื่อกี้มีท่านอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เข้าสอบถามมาครับคือคำถามของท่านนี่เกือบจะเป็นคำตอบของผมที่จะถามแล้วครับว่าท่านถามเข้ามาครอบคลุมเยอะเหมือนกันพอดีผมขออนุญาตเท้าความเบื้องต้นก่อนจะมาทำเกษตรนะครับพอดีผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกมานะครับแล้วก็พอดีผมเคยทำไปขอจดอะไรนะไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับพอดีผมมีโปรเจกต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับมีโปรเจกต์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็พอดีเขาสอบถามเจ้าที่เขาสอบถามมาว่าไอ้โปรเจกต์ตัวเนี้ยมันมีตัวผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาแล้วหรือยังผมก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอะไรเงี้ยครับการขอทุนหรือการขออะไรวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาบอกว่ายังไม่สามารถจดได้เพราะว่ามันยังไม่มีเป็นตัววัตสินค้าเป็นตัววัตถุดิบหรือเป็นตัวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยการที่เรามีความคิดอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะไปขอสมมุติว่าเราไม่มีทุนเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีพวกเกี่ยวกับอะไรคราวฟันเดอร์คราวฟันดิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากมายที่จะเข้าไปเอาเค้าเรียกอะไรปูมัญญาของตัวเองหรือมีความคิดของตัวเองไปเข้าไปเสนอแล้วขอทุนกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยผมมองว่าการที่เรายังไม่สามารถจด
จดความคิดทางปัญญาของเราได้เป็นเอรายละอักษรก่อนเงี้ยถ้าหากว่าเราไปเข้าสู่กระบวนการการขอทุนหรือการไปเสนอพรีเซนต์อย่างเงี้ยมันจะกลายเหมือนถูกว่าอย่างที่ท่านเมื่อกี้บอกครับว่าถ้าเกิดมีทุนตัวใหญ่ๆเป้งๆเนี่ยเขามาเห็นแล้วเขาสามารถเอาไปทำได้อย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงคือสมมติว่าอ้าวเรามีสูตรตรงนี้แล้วล่ะแล้วเราไปจ้างผลิตขึ้นมาอย่างเงี้ยจ้างผลิตขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาแล้วทางโรงงานเนี่ยเขาอาจจะไม่ซื่อตรงชัวเอกสารหรือกฎหมายก็แล้วแต่เหอะในประเทศไทยมันก็อย่างที่เข้าใจอะครับว่าเขาอาจจะเอาส่วนผสมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปก็เป็นสูตรใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นตัวใหม่ของเขาได้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นมองว่าทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยอ่ะผมว่าคนไทยเก่งแล้วมีแนวความคิดมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเยอะแต่ด้วยกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเสนอไม่กล้าที่จะเปิดเผยอะไรออกมาอันนี้คือเรื่องเก่านะส่วนตัวนี่ขอแค่ระบายตรงนั้นก่อนแต่อันนี้ส่วนใหม่คือผมทำเกษตรนะครับผมเคยติดต่อวอไปแต่เรื่องหายเงียบไปเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาอีกทีอย่างเงี้ยครับก็ผ่านไปประมาณ3เดือนละก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าขึ้นมาเงี้ยครับพอดีผมกำลังทำงานกำลังจะหานวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับตอนนี้กำลังรณรงค์ให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหอยหวานทองครับหอยเชอรี่สีทองนะครับเพราะว่าต้นทุนต่ำและราคาตอนนี้มันสูงแล้วมันเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศจีนแต่ว่าง่ายๆเลยครับส่วนเนื้อของเขาเนี่ยจาก 100% เนี่ยเราสามารถแกะเนื้อเขาเนี่ยมาใช้งานได้จริงๆแล้ว 30% อีก 70% นี้ก็คือมันเป็นเปลือกของเขาแล้วก็ทิ้งทำเป็นปุ๋ยบ้างทำเป็นปูนขาวบ้างอย่างเงี้ยมันได้มูลค่ากลับมาน้อยแล้วพอดีผมกำลังจะมีแนวความคิดเนี่ยครับว่าจะคุยเรื่องนี้เกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับเปลือกหอยที่สามารถมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับเวชสำอางได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังจะหาหน่วยงานที่มาซัพพอร์ตหรือมาดูแลตรงนี้แล้วก็ติดต่อไปหลายหน่วยงานก็เขาก็ยังเงียบๆครับมันก็เลยเราก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องครับเหมือนอย่างที่ท่านเมื่อกี้ถามมาว่าอย่างกับเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักรเราจะทำแยกเปลือกแยกเนื้ออย่างเงี้ยเราไปติดต่อพอดีผมให้โรงกลึงทำนะตอนนี้มันยังไม่เพอร์เฟคครับแล้วมันก็ใช้ทุนที่สูงมากถ้าหากว่าทำตรงนี้ได้แล้วเกิดว่ามีทุนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยหน่วยภาครัฐเข้ามาดูแลผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรตอนเนี้ยทางจังหวัดแล้วก็ทางหน่วยงานรัฐบาลหลายๆส่วนนะครับเขากำลังรณรงค์ให้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองตัวนี้กันอยู่ไงครับแล้วผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นตลาดที่กว้างแล้วก็น่าจะมีอนาคตที่ทำเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เพราะมันมีต้นทุนที่ต่ำมากเพาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วอย่างเงี้ยครับมันแล้วปัญหาของผมคืออยากจะติดต่อหน่วยงานไหนที่พอจะให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำหรือยังไงต่อจากนี้ได้บ้างครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ไหนนะคะตอนนี้ผมอยู่จังหวัดหนองคายครับโอเคค่ะคือจริงๆของคุณนิวตรอนใช่ไหมคะแอนว่าอันนี้อาจจะต้องลองดูในเรื่องของคอนเซ็ปต์ให้ชัดนะคะเราบอกว่าเรามีตลาดชัดเจนหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายที่กำลังส่งเสริมคือแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องมองว่าโนฮาวที่เราอยากได้จริงในไทยแล้วอาจจะต้องร่วมกับอันนี้ถ้ามองนะคะต้องหานักวิจัยมาช่วยซัพพอร์ตเราเป็นลักษณะที่โจทย์มาจากเราแต่หาฝั่งของนักวิจัยมาร่วมอย่างวอเนี่ยจริงๆเขาเป็นนักวิจัยนะคะในการที่จะพัฒนาพวกเครื่องต่างๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ถามพื้นที่เนี่ยเราอาจจะลองดูมหาวิทยาลัยที่ในพื้นที่เราด้วยนะคะว่ามีไหมเพื่อที่จะลองเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเข้ามาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตอบโจทย์ที่เราบอกให้ได้ก่อนว่ามันมีเรื่องของตลาดที่ชัดเจนในการที่จะทำเรื่องของการจัดการเวสอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะแปรรูปในเรื่องของเปลือกหอยอ่ะให้มันมี value added เพิ่มขึ้นมาสกัดอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีบางส่วนที่สามารถมาแอพพลายได้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลองดูในเรื่องของงานวิจัยเดิมๆนะคะลองซอร์ซิ่งดูก็ได้ค่ะว่ามีไหมแล้วเราอาจจะไปลองแมทช์กับเขาเพื่อที่จะต่อยอดจากตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนที่ทำได้นะคะเพราะว่าพวกเปลือกเราเคยได้ยินพวกเปลือกรุ่งที่มันมีเรื่องของสารไคโตซานต่างๆแล้วเขามาทำเป็นไอ้พวกสารเร่งในเรื่องของทดแทนปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะอย่างอันนี้เนี่ยคิดว่าในส่วนคุณนิวตอนเนี่ยอาจจะต้องลองหาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนแล้วก็ลองฟอร์มขึ้นมาก็ได้ค่ะเราอาจจะร่วมกับทางฝั่งของนักวิจัยในพื้นที่ในท้องถิ่นไหนก็ทำง่ายตรงนี้ก็จะทำง่ายกว่าค่ะ
อันนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นค่ะครับผมอ๋อครับผมพอดีผมได้ติดต่อทางมหาลัยในพื้นถิ่นในพื้นที่แล้วครับแล้วก็เขาก็รับเรื่องไปแต่อย่างที่บอกครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณมีนโยบายมีขั้นตอนมีระเบียบการมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆมีแล้วก็คือเข้าใจคำว่าเกษตรกรอ่ะเขาไม่มีเงินเดือนเขารอไม่ได้เขาต้องทำเลยเขาไม่สามารถที่จะต้องมารอนโยบายหรือต้องมาอันนี้ผมขอละไว้แล้วกันเนาะไม่พูดถึงเราเข้าใจจุดนึงก่อนนะครับว่ามันก็ต้องมีหน่วยงานเอกชนที่เป็นเหมือนอ่ะเริ่มจับมือรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มทำเริ่มและตรงนี้เราทำกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าเราอยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเหมือนกับเกษตรกรเนี่ยมีความคิดที่อยากจะทําตรงนี้อยากจะได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ลงกึ่งทั่วๆไปทําเงี้ยมันก็ยังไม่ดีเท่ากับเค้าเรียกอะไรอ่ะนักวิจัยโดยตรงหรือวิศวกรรมวิศวกรที่เค้าดูแลตรงนี้โดยตรงที่เราอยากจะเข้าไปปรึกษาหรือเข้าไปพูดคุยอย่างเงี้ยครับโดยตรงจากหน่วยภาครัฐหรือให้ภาครัฐมาเข้ามาดูแลตรงเนี้ยแบบจริงจังและรวดเร็วอย่างเงี้ยครับก็เพียงแค่ตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนที่สวกที่ผมฟังมาตลอดอะก็เข้าใจในจุดหนึ่งที่ให้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยครับมันตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆนวัตกรรมใหม่เหมือนกันในเครื่องจักรตรงเนี้ยมันมีของมอเกษตรนะครับแต่เขาทำมาเมื่อประมาณสัก5ปีหรือ6ปีที่แล้วแต่เครื่องแยกเปลือกเนี่ยก็ใช้ความร้อนในการแยกออกมาแต่ส่วนที่ผมทำเนี่ยมันจะทําโดยไม่ใช้ความร้อนในการแยกเนื้อแยกเปลือกเงี้ยครับมันเป็นของใหม่เหตุผลมันมีอยู่ว่าทําไมเราไม่ใช้ความร้อนเพราะเนื่องจากรสชาติเนื่องจากการเก็บรักษาหรือการทําให้เขาอยู่ได้นานในการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่ตรงเนี้ยครับมันก็เลยเราก็เลยให้กับโรงกลึงที่เราโคกันอยู่เนี่ยมันเค้าก็ไม่ทําโดยตรงเนาะเค้าก็อันนี้โดยเค้าก็ไม่มีตรงนี้โดยตรงเงี้ยก็เลยแบบว่ามันก็ยังทำไม่ซักเซสไม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากได้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวทางนึงเราก็เข้าใจหน่วยงานรัฐเนาะหน่วยงานรัฐก็จะมีบทบาทหน้าที่ของไปนั่นนะคะก็ไงเดี๋ยวขออนุญาตมีท่านอื่นไหมคะจริงๆไม่แน่ใจมีคนสงสัยเหมือนวันท้าเปล่าเดี๋ยวทุกคนจะงงกันว่าเมื่อกี้พูดถึงงบ66แต่ปีนี้มัน65เนาะอาจจะไม่รู้มีใครสงสัยเหมือนวันทามั้ยว่าเอ๊ะเอาแล้วตอนนี้ผมต้องรอไปถึงที่66ยังไงอะไรเงี้ยอาจจะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องวิธีการให้งบนะคะอาจจะทางคุณพลีอาจจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงได้เลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวสับสนกันคือเวลาเราเรียกงบประมาณเนี่ยเราเรียกงบประมาณเป็นตัดช่วงที่ประมาณเดือนกันยานะคะซึ่งกันยา65เนี่ยเราตัดงบประมาณไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะขึ้นงบประมาณใหม่ก็คือเป็นงบประมาณปี66นะคะเพราะว่า66เนี่ยเราจะเริ่มแกรนทุนในปี65นะคะก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆคือเป็นเงินอนาคตมาบอกกันไว้ก่อนเพราะว่ากว่าเงินจะลงเราก็พิจารณากรอบเสร็จสามารถที่จะเอาเงินออกให้กับพวกเราได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นในงบของปี65นะคะอันนี้เรามีการเปิดรับอย่างที่แอนนำเรียนไปนะคะเบื้องต้นว่าเรามีการเปิดรับไปตั้งแต่ปี64แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราอนุมัติไปแล้วเบื้องต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในไฟล์ไลน์อยู่ที่บอกว่าประมาณสัก900กว่าโครงการนะคะที่เรากำลังพิจารณาซึ่งอันนั้นเนี่ยจะปิดไปตั้งแต่ประมาณกุมภา64นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นงบปี65แต่คราวนี้ที่เราจะเปิดใหม่เนี่ยค่ะที่จะถึงอยู่แล้วเนี่ยค่ะไม่กี่วันนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นงบของปี66นะคะก็จะได้ชัดเจนเดี๋ยวจะได้สับสนกันพูดง่ายๆคือใช้งบปีหน้าแต่ว่าเรามาพิจารณากันก่อนนะคะโอเคค่ะเหมือนมียกมือเพิ่มเติมไหมคะใช่ครับเห็นคุณนุครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวแทนจากสวกนะครับคือเท่าที่ฟังทั้งหมดผมมาจากหน่วยงานที่ชื่อแอปเชนนะครับก็คือพัฒนาในเรื่องของดิจิทัลซัพพลายเชนแล้วก็เท่าที่ฟังเนี่ยตอนนี้ก็คือพวกเราก็สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรมาสักพักแล้วก็พยายามหาข้อมูลรีเสิร์ชต่างนะครับแล้วก็มาเจอหน่วยงานสวกเนี่ยนะครับให้ข้อมูลที่ดีมากแล้วก็เยอะมากแล้วก็ครอบคลุมมากเลยนะครับดีมากๆเลยทีนี้คืออยากจะรู้ว่าเ
พวกเราสามารถเข้าไปขอข้อมูลอื่นๆเพิ่มจากหน่วยงานนี้ได้ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งรวมของไม่ว่าจะเป็นเพนพอยต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะนำมาเขียนโครงการเพื่อยื่นขอเสนอสวกจริงๆอะฮะเราสามารถขอคำปรึกษาหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ไหมครับขอบคุณครับยินดีค่ะจริงๆด่านแรกนะคะเรามีอย่างที่แอนแนะนำไปเบื้องต้นเรื่องของ GARR ซึ่งเป็นศูนย์รวมในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรนะคะที่สวกเรารวบรวมไว้ที่บอกว่ามีประมาณ60,000กว่ารายการนะคะหรือแม้กระทั่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าถามว่าอยากไดเรกโดยตรงเนี่ยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของสวกได้เลยค่ะในเรื่องของการที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการแล้วจะมาคุยก่อนก็ได้ค่ะว่าเรามีไอเดียประมาณอย่างนี้แล้วเราอยากจะพัฒนานะคะเหมือนกับที่เมื่อกี้มีพี่ๆหลายท่านนะคะที่ให้ข้อมูลมาเราอาจจะมานั่งคุยก่อนนะคะแล้วก็ลองหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาเข้ามาเป็นโครงการขึ้นมาได้นะคะบางอย่างถ้าสวกเรามีแล้วที่นำเรียนนะคะอันนี้เราก็อาจจะให้ข้อมูลว่าโอเคต่อยอดจากตรงนี้ไหมหรือจะคุยกับทางนักวิจัยท่านเดิมที่เคยทำไหมเพื่อที่จะต่อยอดจากตรงนี้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าบางทีก็เข้าใจว่าในเรื่องของการทำเขียนข้อเสนอโครงการบางทีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนก็มีปัญหาเหมือนกันการจะเขียนภาษายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสวกก็มีหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายพอดีจะมีอีกสำนักนึงเขาทำเรื่องพัฒนาการที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของพัฒนาบุคลากรวิจัยอันนั้นก็มีหลักสูตรในการเขียนข้อเสนอโครงการด้วยค่ะว่าจะเขียนข้อเสนอโครงการมาของสวกเนี่ยจะต้องทำยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็กรรมการพิจารณาจากอะไรยังไงบ้างนะคะมีขั้นตอนยังไงอันนี้ก็เข้ามาอบรมด้วยกันได้อีกเช่นเดียวกันค่ะคือเรามีหลายเซอร์วิสมากค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะจริงๆจะมีทิ้งไว้ให้ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ของ ADA เองนะคะแล้วก็มี Facebook ของ ADA แล้วก็ระบบ GAR ที่เข้าได้แล้วก็เบอร์ติดต่อของทีมงานนะคะก็ถ้ายังไงไม่ได้ข้อมูลยังไงก็ประสานทางคุณนกก็ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณนกไดเรกต์ตรงหาแอนก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับแล้วก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่ามันก็คงเป็นปัญหาเดียวกันสำหรับทุกธุรกิจก็มันจะมีคนที่มีช่องทางเห็นช่องทางอยู่แล้วแล้วก็เจอเหมือนกันครับแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาจจะมีอีกหนึ่งนะครับคำถามจากช่องทางแชทนะครับจากคุณณัฐพงศ์นะครับคือการขอทุนสนับสนุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ขอและวิจัยด้วยนักวิจัยของบริษัทกรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยเป็นของใครครับอันนี้ก็คือถ้าทวนสอบนะคะหมายถึงว่าเอกชนเป็นคนขอทุนเองใช่ไหมคะแล้วก็วิจัยเองเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ก็เป็นร่วมกันค่ะในส่วนของสวก.กับทางฝั่งของเอกชนเนี่ยค่ะที่เป็นผู้ขอทุนนะคะแล้วก็พอถึงเวลานำไปใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็เราก็มาคุยกันอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเวลาขอถ้าเป็นลักษณะที่มีการร่วมทุนมาด้วยก็จะได้กรรมสิทธิ์อย่างที่ได้สิทธิ์ในการใช้ผลงานวิจัยที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่มีประมาณสัก5แท่งนะคะแต่ว่าถ้าพูดเฉพาะกรรมสิทธิ์อันนี้ร่วมกันค่ะยืนยันค่ะโอเคนะครับน่าจะตอบคำถามครบถ้วนแล้วนะครับมีท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมโอเคน่าจะไม่มีคำถามแล้วเนาะน่าจะหมดคำถามแล้วนะครับก็ในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่นกนะครับอาจจะกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาของเราในวันนี้ครับขอเรียนเชิญพี่นกครับก็จริงๆตอนอื่นต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทางสวก.มากนะคะคุณภาวินภาวันนี้ตัวแทนมาคือคุณภาวดีเนาะจริงๆก็จริงๆเราก็แบบพอดีว่าในตัวของตัวมณฑาทีมงานของมณฑาเนี่ยค่ะก็จะเน้นมุ่งเน้นเรื่องของตัวเกษตรอยู่แล้วเพราะนั้นก็พยายามจะหาช่องทางที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณอยากทำเกษตรมีอะไรที่ช่วยได้บ้างนะก็เลยมองว่าสวก.เนี่ยจากที่บางคนบอกว่าให้แต่นักวิจัยหน่วยงานนะคะเพราะนั้นจริงๆให้ทุนสมาคมใช่ไหมคะวิสาหกิจชุมชนนะคะบุคคลก็ยังให้ได้แต่จริงๆอย่างที่บอกทุกคนมันจะต้องมีเป้าหมายอย่างเมื่อกี้ที่บอกไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเดือนกุมภามีกรอบอย่างเงี้ยแต่นั้นทุกคนต้องอาจจะต้องดูว่าคุณจะทำยังไงให้มันตรงกรอบเขาเพราะเราก็จะมีเขาเรียกงบประมาณจำกัดนะคะว่าจะให้ได้ปีละกี่ทุนแล้วก็ในส่วนตรงนี้ทำยังไงที่คุณจะได้ตอบโจทย์ได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องชี้แจงเรื่องต่างๆให้ชัดเจนนี้จากที่เคยเห็นข้อเสนอโครงการมานะคะก็บอกเลย
จริงๆหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยากให้ทุนนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากไม่ให้ทุนนะเราเนี่ยมี KPI ว่าเราต้องการอยากให้ทุนแต่ว่าเมื่อให้ทุนไปแล้วเราก็ต้องให้โครงการที่โอเคมีศักยภาพนะตอบโจทย์ที่เมื่อกี้เศรษฐกิจและสังคมได้นะคะพอได้จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เราสิ่งที่เราจะแข่งขันได้เมื่อกี้ทุกคนบอกแข่งขันได้นั่นคือคุณต้องมี deep tech มีตัวความแตกต่างของคุณให้ชัดเจนถูกไหมคะเพราะนั้นจริงๆสวกจะเป็นตัวที่ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าถ้ากลุ่ม deep tech อาจต้องใช้งานวิจัยที่ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะนั้นจริงๆส่วนตรงเนี้ยลองมาดูว่าจะช่วยยังไงได้บ้าง นะคะก็ในวันนี้ก็หวังว่านะคะก็จะเป็นตัวเรามาสร้างecosystem กันนะคะแล้วก็ทางสวกจะช่วยสนับสนุนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเกษตรกรนะคะสามารถมาติดต่อสวกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะยังมีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะสามารถที่จะช่วยในการพัฒนาตัวเกษตรเนาะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรากล่าวขอบคุณทางคุณภวดีแล้วก็เปิดหน้าทักทายถ่ายรูปกันหน่อยดีไหมคะต้องขอบคุณคุณภวดีนะอีกครั้งนะคะยินดีมากๆค่ะพี่โนขอบคุณทุกคนมากค่ะนะคะก็ถ้ายังไงก็จะรอการติดต่อจากทุกท่านนะคะได้ค่ะแล้วไปเราเปิดหน้ารู้จักกันหน่อยนะคะถ่ายรูปหน่อยตอนเมื่อกี้น้องก๊อฟลืมตอนพิธีเปิด อาจจะลืมช่วงพิธีเปิดนะครับอันนี้อาจจะใครที่สะดวกนะครับอาจจะเปิดหน้ามาพูดคุยทักทายกันหน่อยครับได้ครับก็เดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนับ1 2 3แล้วขออนุญาตทุกท่านยิ้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแคปหน้าจอทุกท่านนะครับทุกท่านพร้อมนะครับ1 2 3ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออีกหนึ่งช็อตนะครับนะครับทุกท่านพร้อมนะครับ1 2 3ได้ครับขอบคุณครับผมจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะอยู่กันแบบเกือบ80คนไม่ออกไปเลยอ่ะจริงๆมันมีอะไรพูดคุยกันได้แบบสบายๆงั้นนี่เรามีกับแหล่งทุนโดยตรงเลยถ้ามีคำถามอะไรถามได้ตรงๆเลยนะคะถ้ายังไงมีคำถามมาข้างหลังก็ฝากพี่นกด้วยแล้วกันนะคะถ้ายังไงก็ยินดีค่ะที่จะตอบกลับไปให้ค่ะได้ครับก็มีหลายท่านนะครับที่ขอสไลด์มาก็คือทางทีมงานของสวกได้ส่งตัวสไลด์เข้าไปในช่องแชทแล้วนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดตรงช่องแชทได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่ตกหล่นยังไงเดี๋ยวทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเดี๋ยวจะส่งตัวของอีเมลเข้าไปให้อีกรอบนึงจากทางที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนมาเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้รับตัวของสไลด์จริงๆก็อาจจะติดต่อทักมาที่ผมก็ได้นะครับตามที่อีเมลตามที่ทุกท่านได้รับประกาศไปนะครับอาจจะติดต่อทางช่องทางนั้นก็ได้แล้วก็เดี๋ยวทางสำนักงานจะส่งตัวของสไลด์หรือข้อมูลต่างๆที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้กับทางทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วก็ทุกท่านน่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจากทางสวกนะครับที่ได้มาให้ตัวข้อมูลต่างๆนี้แล้วก็พร้อมทั้งเปิดตัวกรอบวิจัย66ที่อาจจะเป็นที่แรกด้วยซ้ำที่จะให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนเพื่อที่จะได้ไปเตรียมตัวแล้วก็ได้การเขียนข้อเสนอโครงการนะครับก็วันนี้ก็ทางสำนักงานนวัตกรรมเองก็ขอบคุณคุณภวดีใจเอื้อนะครับผู้อำนวยการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับในการพัฒนาตัวของสตาร์ทอัพหรือการพัฒนาวงการภาคการเกษตรของประเทศไทยนะครับซึ่งตัวของสำนักงานนวัตกรรมเองหรือสวกเองก็จะมีกิจกรรมในลักษณะนี้คล้ายๆกันทุกท่านสามารถที่จะติดตามผ่านทางเพจของตัวของสำนักงานเองนะครับ NAA นะครับสามารถค้นหาได้เลยแล้วก็กิจกรรมต่างๆตามช่องทางต่างๆเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานะครับก็ถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามก็กดไลค์กดแชร์กด Facebook ของแต่ละหน่วยงานไว้ท่านก็จะได้รับข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่อยู่ร่วมกับเราตลอดช่วง3ชั่วโมงนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆก็ขออนุญาตจบกิจกรรมในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ